จริญสุขญาติโยมผู้ที่มาฟังธรรมและปฏิบัติธรรมแล้วก็บวชเนกขัมมะมาสร้างบารมีร่วมกัน โอกาสต่อไปก่อนโอกาสฟังธรรมแล้วก็พร้อมได้ทำจิตทำใจของเราการที่เราได้เสียสละเนี่ยมันยากเสียสละออกจากบ้านจากเรือนเนกขัมมะแปลว่าออกจากบ้านจากเรือนเสียสละการความสุขแห่งกายกายมีความสุขตอนนี้กายก็ไม่ค่อยมีอิสระแต่อยู่บ้านเราก็มีอิสระสละกายมาสวดมนต์ไหว้พระมายืนสมาธิมาทำกายให้สะอาดทำกายให้กายทิพย์แล้วก็วาจาวาจีสุจริตพูดในสิ่งที่ดีพูดเป็นบุญกุศลก็อิสระก็หมดไปทางบ้านก็จะพูดเสียงดังจะพูดจะร้องเพลงก็ได้อันนี้เราก็งดเป็นคำพูดที่มีปิยวาจาคำพูดแบบเทวดาเนี่ยเทวดาก็พูดได้มีสติพูดได้องค์มรรคนั่นเองจิตที่เป็นกุศลคือเทวดาเป็นพรหมเทวดาเนี่ยเทวดาเป็นพรหมเนี่ยจะพูดยังมีสัจจะแล้วก็ใจยังเทวดาใจทิพย์ใจยังเป็นพระละสิ่งที่ไม่ดีบ้างไอ้ที่มันอิจฉาริษยาพยาบาทอาฆาตเนี่ยใจเป็นพระใช่มั้ยถ้าเป็นทำใจเป็นพุทธรูปยังดีใหญ่รู้แล้วก็เฉยเห็นเฉย นั่นเคยคุยกับพุทธรูปมั้ยนะพูดเองเองอ่ะนะเคยคุยบ้านที่นั่งอยู่เนี่ยก็มีนะที่วัดเรานี่เนี่ยก็วัดเราสังฆทานมันรวมมิตรนะเหนืออีสานใต้ภาคกลางถ้าศาสนามารวมกันรวมมิตรต่างจิตต่างใจแต่ละคนก็มากันก็มาดีหมดเนี่ยพอมาถึงนี่ก็เริ่มรวมมิตรแตกต่างกันไปใช่ไหมแต่คนก็มาดีกันน่ะบางครั้งก็มาจากบ้านก็ดีไม่เต็มร้อยมาถึงนี่กลับไปก็ดีเต็มร้อยก็มีต้องมาเต็มร้อยกลับไปไม่เต็มร้อยนี่หัวอายกันนะอายพ่อแม่โอ้มาให้มาอบรมที่วัดแล้วมาเต็มร้อยมาพูดจาดีกลับไปนี่โอ้พูดโทไม่อยู่เลยไม่ได้นะนี่ไหนก็เล่าให้ฟังนะกิจอาจารย์แล้วก็เล่าไปเลยนะโยมเคย ก็ไม่ต้องถามมาทานอาหารไหมเคยทานอาหารไหมแหมหลวงพ่ออาจารย์มาถามไงเนี่ยถามไม่ถามไม่ฉลาดย้ำดึกเลยใช่ไหมทานอาหารในต่างรถต่างชาติใช่ไหมห้าคนห้าชามห้าคนห้ารถไม่ใช่รถเดียวใช่ไหมเปรี้ยวหวานมันเค็มนี่แตกต่างกันใช่ไหมขนาดพี่น้องกันป๋าแฟกันเองทานคนละรถเลยนี่นะคือมันเรื่องของการที่จริตคนแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นได้เล่าให้ฟังวันหนึ่งก็ไม่สบายนะไม่สบายมากเลยไม่สบายนี่ก็คุยไม่รู้เรื่องนะก็ไปบ่นนะบอกนั่นน่ะไปบ่นหลวงพ่อโตน่ะดีที่สุดแล้วบอกไปบ่นหลวงพ่อโตน่ะคุยกับใครไม่รู้เรื่องนะใครก็คุยไม่รู้เรื่องเพราะเราเก่งอยู่คนเดียวน่ะคุยไม่รู้เรื่องแล้วบอกไปคุยหลวงพ่อโตดีที่สุดแล้วดีไงโอ้หลวงพ่อโตได้รับได้หมดน่ะถามได้รับได้หมดน่ะอยากได้อะไรให้หมดน่ะอยากได้ก็นั่นน่ะไปพูดเองก็สบายเลยก็มาอากาศหลวงพ่อโตเลยพูดอยู่พักพูดเนี่ยหลวงพ่อโตสบายดีไหมหลวงพ่อโตก็ใช่หลวงพ่อโตเป็นไงบ้างหลวงพ่อโตก็ใช่หนูอยากได้อยากโน้นเนี่ยหลวงพ่อโตก็ใช่ก็ให้หมดนะให้หมดนะอยากได้ก็ให้หมดนะหนูไม่สบายหลวงพ่อโตก็ใช่ก็คุยอยู่พักก็คงได้สตินะรู้ไหมหนูมาคุยด้วยหลวงพ่อโตก็ใช่ไหมว่าคุยไม่คุยด้วยอ่ะได้ไงพอนั้นได้สติ
ไปกลับไปไปทั้งไปที่นั่นแหละที่ปอมาคุยรู้เรื่องเลยโอ้เมื่อกี้นี่อาจารย์ได้ไปคุยหลวงพ่อโตนะโอ้มันดีขึ้นเยอะเลยเป็นไงพูดเองเออเองเป็นไงดับได้เลยมันเตือนสติมันคงจะ ไปด้วยเจตนาเนี่ยไม่ใช่ไปลบลู่พ่อโตไปอยากรู้อยากเห็นกันถามว่าทำไมลบลู่พ่อโตก็บาปพระเดชเจ้าในบางครั้งก็ต้องพูดเองเออเองบ้างพูดคนเดียวว่าพูดคนอื่นไม่รู้เรื่องบ่นคนเองว่าในติตัวเองว่าตัวเองนั่นแหละอย่าไปติคนอื่นไปบ่นคนอื่นเราดีไหมเราดียังไงดี 100% หรือเปล่าเออมันก็ต้องเหตุผลนะดี 100% ยังไง ขอไปดีสิดี 100% แล้วโอ้ข่านี่ดี 100% 100% ยิ่ง 200% 500% น่ะบอกดียังไม่พอใจคนอื่นอีกอ่ะเห็นมั้ยอ่ะดียังไงดีหงุดหงิดอีกเห็นมั้ยอันนี้มันก็หยุดแล้วโอ้ดีจริงก็ไม่หงุดหงิดดีจริงก็ไม่ว่าคนอื่นก็ต้องว่าตัวเองดิถ้าดีจริงอ่ะทําไมต้องไปจับผิดคนอื่นด้วยเห็นมั้ยไม่จับผิดตัวเองอ่ะเนี่ยอันนี้มันก็เริ่มแล้วเริ่มคุยฝืดแล้วคุยไปไม่ได้แล้วคุยคนเดียวนี่เริ่มแล้วมันก็เริ่มเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอารมณ์แล้วเปลี่ยนจิตตัวเองแล้วยอมแล้วใช่ไหมมันก็เดี๋ยวก็เย็นเองดังนั้นเพราะฉะนั้นเรามาอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยเราพยายามมองให้มีคุณค่ามองตัวเองก็นักปฏิบัติเนี่ยเขาก็ยังติดตัวเองตลอดเวลาติดตัวเองก็ยังไม่ดีอยู่นั่นแหละยังไม่ดีทำให้ดีที่สุดยังไม่ดีทุกวันทุกคืนก็ติตัวเองความนึกคิดเนี่ยก็ติตัวเองเรื่อยตามรู้ตามเห็นคือว่าไม่ให้ห่างตัวเองติภายในภายนอกก็รู้ภายนอกเนี่ยภายนอกก็มีศีลทำให้สะอาดนะศีลมีสติแล้วก็สติมากขึ้นก็เกิดสมาธิเฉยเฉยมากขึ้นก็เกิดการพิจารณาวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นมันก็ควบคู่กันไปนี่สมาธิเกิดสงบบ้างไม่สงบบ้างเฉยบ้างไม่เฉยบ้างก็การพิจารณามันก็เป็นวิปัสสนาเป็นวิปัสสนาญาณญาณก็รู้ตรงนั้นรู้การพิจารณาว่าสิ่งนี้เป็นบุญกุศลไหมสิ่งนี้เป็นบาปไหมสมมติว่าเราไม่พอใจติคนโน้นคนนี้เนี่ยเหตุผลก็ไม่เพียงพอเราก็พิจารณาใช้หลักวิปัสสนาพิจารณาทบทวนเหตุผลว่าเราดีพอไหมเราชมว่าตัวเองดีพอเนี่ยถ้าดีพอก็คงเฉยสิเห็นเฉยรู้เฉยติตัวเองว่าตัวเองชมคนอื่นอันนี้คือเราดีแล้วแต่ยังไม่ดี 100% เพราะงานเรายังไม่จบอาจารย์บอกว่าการทำงานทางพุทธศาสนาไม่ได้จบง่ายๆตราบใดยังไม่เข้มแข็งกายยังไม่เข้มแข็งวาจาไม่เข้มแข็งใจไม่เข้มแข็งตั้งพื้นฐานไม่ดีนี่เราจะต้องศึกษากายวาจาต่อไปเหมือนกับ พระไตรปิฎกเนี่ย 84,000 พระธรรมขันธ์ไตรปิฎกอยู่ที่ไหนพุทธเจ้าจะเกิดพระไตรปิฎกก็เกิดที่กายนี่แหละเกิดที่กายที่วาจาที่ใจแล้วพุทธเจ้าจะเป็นพุทธเจ้าเป็นพระก็เป็นพระที่ใจไอ้เป็นพระที่กายใช่ไหมพาที่วาจาพาที่ใจเหมือนกับที่เรานั่งเนี่ยที่เราจะเป็นผู้บริสุทธิ์ได้สะอาดได้ก็ต้องมีสติมีศีลที่กายก็ว่ากายทิพย์มันเนี่ยกายทิพย์วาจาทิพย์ใจทิพย์กายเป็นพรหมวาจาเป็นพรหมใจเป็นพรหมเพราะนั้นเราก็บอกว่าถ้าเข้าใจเหตุผลแล้วพิจารณาปุ๊บเนี่ยถ้ากายหยาบก็ไปเกิดที่หยาบหยาบวาจาหยาบก็ไปเกิดที่หยาบหยาบใจหยาบก็ไปเกิดที่ใจหยาบใช่ไหมอย่างสัตว์เนี่ยไปไม่รู้ว่าคนเกิดเป็นสัตว์สัตว์เนี่ยถ้ากายทิพย์เนี่ยวาจาทิพย์ใจทิพย์ก็ไปเกิดเป็นสัตว์ได้ไหมใช่ไหมเทวดาที่หายตัวได้เนี่ยก็มาจากกายทิพย์มาจากศีลก่อนถ้าศีลห้าบริสุทธิ์นี่หลับหลงไม่เป็นสัตว์แน่นอนนี่ธรรมะรับประกันขอให้มีสติมีทุกข์ปุ๊บพระธรรมประสงค์เป็นนิจศีลหรือว่ามีศีลมีเจตนามีศีลมีทานภาวนาเป็นนิจศีลก็หมายว่า
มีเป็นประจำพยายามมีสติใช้หลักสตินี่สำคัญสติเนี่ยสติลึกได้ลึกรู้ตลอดเวลาว่าตอนนี้เราทำอะไรเราหลับตาลืมตานั่งสมาธิสติเนี่ยสติเป็นตัวองค์มรรคสติเป็นตัวเดินเป็นตัวกำหนดที่หนทางที่เราจะไปใช่ไหมถ้าว่าไม่มีสติเนี่ยมันก็มืดมนเหมือนกันเหมือนกับเมฆหมอกเรานั่งสมาธิเนี่ยหายใจเข้าภาวนาว่าพูดหายใจออกภาวนาว่าโทเนี่ยใหม่ๆก็เมฆหมอกอดีตอนาคตเนี่ยเมฆหมอกมันมาบังพระอาทิตย์พระจันทร์ใช่ไหมอดีตอนาคตเนี่ยถ้าไม่มีสติมากขึ้นเนี่ยไม่มีพุทโธมากขึ้นเนี่ยไปอดีตมากขึ้นเนี่ยจิตมันก็เริ่มหยาบขึ้นอารมณ์มันหยาบเริ่มหยาบแล้วอดีตอนาคตไม่ใช่ละเอียดไปอดีตอนาคตมากขึ้นเนี่ยมันก็เป็นนิวรณ์ธรรมมันสกัดกั้นของความดีนี่ก็เมฆหมอกกับมันวันนี้ก็บังอารมณ์มันมากขึ้นความอยากได้อยากมีอยากเดินไปโน่นไปนี่อยากคุยเนี่ยไปสุ่มก็ความอยากเต็มหมดเลยพออยากมากขึ้นก็ความเบื่อหน่ายก็มันก็อยู่ในนิวรณ์เบื่อหน่ายฟุ้งซ่านลำคาญใจจะอยู่ทำไมจะนั่งทำไมจะสวดมนต์ทำไมจะฟังทำไมเนี่ยก็เป็นนิวรณ์ไว้อันนี้เนี่ยสกัดมรรคผลสกัดกั้นความดีอันเนี้ยอันตรายเหมือนนิวรณ์เนี่ยความโมหะนอนเนี่ยทำให้ข้ามเนี่ยมรรคผลก็จะไม่เกิดจิตดิมกุศลก็จะไม่เกิดขึ้นลองพิจารณาทบทวนใช้หลักสมาธิใช้สติการฟังเนี่ยสติฟังใช่ไหมเราไม่เบอร์ไม่เอ๋อไม่อะไรไม่ใช่เพิ่งออกจากโรงพยาบาลเราเพิ่งมาจากบ้านสติตะตังยังสมบูรณ์อยู่ถึงแม้จะมึนงงก็มาสวดมนต์ไหว้พระมาแล้วก็สว่างนะหายมึนงงแล้วใช่ไหมอันนี้ก็ต้องสติให้ดีเรากำลังทำอะไรอยู่สัมปัญญะพร้อมแต่งชุดสีอะไรเรามีศีลแล้วบวชอันนี้เราก็ตั้งตรงนี้เราสติเป็นตัวหลักพอมีสติมากขึ้นเนี่ยการฟังเนี่ยตามรู้ตามเห็นเสียงดีไม่ดีอันนี้ก็เป็นจุดฟังเข้าใจไม่เข้าใจก็จับจดจ่อพอมีสติมากขึ้นก็เกิดความเฉยยินเสียงก็เฉยใครพูดก็เฉยอะไรก็เฉยมากขึ้นเนี่ยมันก็มาดับที่กายที่ใจรู้ที่กายที่ใจสัมปชัญญะโอเรานั่งอยู่เราแต่งชุดสีอะไรโอสีนี้โอสีเป็นผู้บริสุทธิ์สีนักบวชแต่มันก็รู้หมดแล้วมันก็วัดในความรู้สึกสีลายก็สีห้าสีขาวสีแปดสีอุโบสถสีนักบวชนี่ก็สี227มันก็จะมีมันก็จะรู้ในลักษณะที่ว่าความสงบเกิดขึ้นมันก็เมื่อไปบ้านก็แป๊บเดียวก็มาแล้วอันนี้มันก็อยู่กับกายกับใจมีสติมากขึ้นมันเกิดสมาธิเฉยมากขึ้นอันนี้ก็ความอยากรู้ละเหิงก็มันก็น้อยลงไปใช้วิปัสสนาพิจารณาอยากก็เฉยว่าอยากก็เป็นทุกข์ใช่ไหมเห็นก็เป็นทุกข์นี่รู้เฉยเห็นเฉยเฉยก็เป็นทุกข์เฉยมากก็มันยังไงมันเฉยมากก็ให้รู้อีกเฉยก็เป็นเหตุอีกก็ให้รู้เอาเฉยก็รู้เฉยไม่เฉยก็รู้ไม่เฉยสุขทุกข์ให้รู้หมดเลยนี่คือนี่หลักการปฏิบัติใช้สมถะวิปัสสนาเพราะนั้นบางครั้งเนี่ยเราปฏิบัติไปแยกมันจะความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นแล้วไม่เข้าใจเรื่องการปฏิบัติไม่เข้าใจเรื่องครูบาอาจารย์สอนสมถะแยกสมถะอยู่ตรงนี้วิปัสสนาตรงนี้แล้วค่อยมาลงกันที่หลังไม่ใช่ เหมือนทานอาหารเนี่ยข้าวก็กลับกับของคู่กันใช่ไหมแล้วจะให้อิ่มแล้วให้สบายใจก็ดื่มน้ำสมาธิปฏิบัติก็ต้องมีน้ำใจให้อภัยมีเมตตามันก็กลมกล่อมจิตใจมันก็สะอาดขาวสะอาดรู้สึกว่ามันมีความสุขเพราะเรามี
น้ำใจให้อภัยทุกคนที่ทุกมาเราไม่ซ้ำเติมเนี่ยเรามีน้ำใจเราก็ให้อภัยฐานนั่นการปฏิบัติที่จะก้าวหน้าคือมีน้ำใจแล้วให้อภัยฐานให้ภายนอกก็ยังไม่ลึกซึ้งเท่ากับให้ในใจเราเหมือนเนี่ยเรานั่งคุยนะใครพูดเสียงดังก็ให้กลับไปสุขเป็นสุขเถิดอ่ะเราจะติในใจว่าคนโน้นคนนี้ไม่ฟังเทศฟังตามคนโน้นก็อยากจะไปนอนก็ให้กลับไปสุขเป็นสุขเถิดเนี่ยให้รู้เท่าทันมันก็เห็นความดับเห็นใจเราใจเราเฉยแต่เห็นใจเราเฉยมากขึ้นเนี่ยนั่นแหละเราก็จะรู้ทั้งกายทั้งใจมันจะสัมผัสกันอันนี้ถ้าเราหยาบๆก็กายก็มองไม่เห็นในความรู้สึกใจก็มองไม่เห็นถ้าเราเห็นอยู่เรื่อยเห็นในความรู้สึกเนี่ยเห็นว่าโอ้หลับตาอ๋อกายนั่งอยู่กายนุ่งห่มผ้าสีใดมันก็อ๋อเรามีศีลอยู่ใช่ไหมใจก็ไม่ไปบ้านเหมือนเราจะนั่งเนี่ยลืมตาก็เห็นอยู่เห็นในความรู้สึกมันก็จะเช็คเราเป็นหมอเราหมอในตัวน่ะตัวหมอคือสติเราสติเลือกรู้ว่าแล้วก็มีสัมปชัญญะพร้อมดูร่างกายแล้วเลือกก็ไม่ได้ใช้สมาธิตั้งมั่นรู้เฉยเห็นเฉยกระทบเฉยแล้วก็ใช้การพิจารณาวิปัสสนาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่กันไปสุขได้ก็ทุกได้ทุกได้ก็ทุกทุกได้ก็สุขได้หรือว่าสุขดับก็ทุกตามมาเฉยได้ก็ไม่เฉยได้นี่คือตรงนี้วิปัสสนาพอใจวิปัสสนาไปเรื่อยๆก็มันก็เริ่มเกิดปัญญาเป็นตัวตัดตัวสมุจเฉทที่พุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์มันมีพลังแล้วใช้สมถะวิปัสสนามากขึ้นเนี่ยเหมือนเราฟอกอ่ะแล้วก็เรายังไม่เคยรับศีลเนี่ยมันหนักศีล5เนี่ยโอ้มันหนักจริงๆมันศีลมันเบาเพราะใจเรามันหนักเองใจมันยึดใจมันยึดว่าไอ้โน่นก็ทำไม่ได้นี่ก็ทำกายก็ไม่ได้วาจาก็ไม่ได้ใจก็ไม่ได้เนี่ยมันก็หนักก็เรียกว่าศีลมันหนักเหลือเกินรับแล้วมันหนักเกินอันนั้นมันเพียงที่ว่าหยุดมันถือมันถ้าทำได้คนที่ทำได้เป็นไงโอกาสศีลสบายศีลเบาศีลไม่ยากเพียงแต่ตามรู้มีสติแล้วรู้ว่ากายจะทำอะไรมีสติวาจาจะทำอะไรพูดคุยแม้แต่การพูดคุยอันนี้ก็ต้องมีสติตลอดมันงูบาอาจารย์เทศไม่ใช่เทศมันฟิวขาดเลยว่าโน่นว่านี่ไม่ใช่หนักเบานี่รู้หมดเลยนี่คือนักปฏิบัติต้องรู้ตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่เทศไล่ทั้งหมดเลยเนี่ยไล่ไปนอนทั้งหมดเลยเนี่ยเหลืออาตมาองค์เดียวเนี่ยโอ้สบายโยมชอบเลยเนี่ยใช่ไหมนี่ดีองค์เดียวเลยเทศสบายเลยไม่ต้องเทศมากเลยใช่ไหมเทศเบาๆใช่ไหมไม่ต้องเน้นอะไรมากกันไปเลยใช่ไหมมันจะไหวไหมใช่ไหมมันก็ต้องมีอยู่ร่วมกันนี่เขาบอกว่าน่ะน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งปลานะเสือพึ่งปลาใช่ไหมน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งปลาใช่ไหมมันขาดไม่ได้ใช่ไหมไอ้นี่เหมือนกันเนี่ยนี่ก็มันก็เราบางคนนี่ก็ขาดธรรมะไม่ได้ขาดศีลธรรมไม่ได้มันงานนี่กล่อยแล้วกันมันรู้สึกว่าไม่ขาดชีวิตนี่มันไม่มีอะไรที่เป็นที่พึ่งอ่ะมันว้าเวแล้วมันไม่อบอุ่นแต่คนที่เขาไม่มีหลักธรรมะไม่เคยปฏิบัติหรือว่าไม่เข้าใจตรงนี้ก็ขาดศีลทานศีลภาวนาก็ไม่เดือดร้อนเลยนะอันนั้นก็เราไปคุยก็ไม่รู้เรื่องเราต้องคุยคนที่รู้เรื่องคุยที่ตักบาตรทำบุญนั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระนะจริงๆจะรู้เรื่องคุยกันคุยก็ขออภัยเราคุยภาษาเดียวกันภาษาธรรมะภาษาพุทโธอ่ะแล้วถ้าหากว่าคนละอย่างเราคุยสวนทางเลยคุยไม่รู้เรื่องเขาคุยไปเหนือเราไปใต้นี่นะแล้วเมื่อไรจะจบทุกทีเนี่ย
จะไม่ต้องเหนือด้วยกันใต้ด้วยกันเนี่ยตอนเนี้ยยังไม่นอนไม่นอนด้วยกันแล้วคุยนอนด้วยกันในภาษาเดียวไปเลยใช่ไหมหรือว่าฝืนก็ได้ไม่ใช่ใครอยากนอนก็ตามใจทั้งหมดไม่ใช่ยังไม่ถึงเวลานอนตอนนี้เวลาธรรมะก่อนเอาธรรมะไว้ในใจก่อนเวลาฟังก่อนเวลาปฏิบัติก่อนนี่วันนี้เขาให้โอกาสเราคิดสิทำไมโอกาสเนี่ยเหมือนทางโลกเนี่ยเราเรียนจบแล้วมันมีโอกาสทำงานแล้วเราทำไมไม่ทำงานเรามีโอกาสเรียนหนังสือแล้วเงินก็มีพ่อแม่ให้โอกาสแล้วทางโรงเรียนให้โอกาสเลยนะมีครูบาอาจารย์สอนทำไมเราไม่รับโอกาสตรงนั้นคนนั้นฉลาดไหมแล้วพอมาทำงานลำบากก็สายไปแล้วเห็นก็แต่งตัวดีๆแต่งตัวสวยๆทำงานดีๆนี่มาอดควรก็สายไปแล้วมันไม่เช้าแล้วใช่ไหมเมื่อก่อนเนี่ยก็ให้คุณเช้าๆอ่ะเช้าๆทานฮะทานขนมปังกาแฟมันอร่อยไหมสมมุติเนี่ยแต่สายเนี่ยมันทานไม่ได้ตอนสายบ่ายใช่ไหมก็ไปทานอย่างอื่นนะเขาให้โอกาสตอนเช้าๆแล้วคุณไม่รับนะตอนเช้าๆเนาะโอ้อากาศสดชื่นลมมันติดจะตายไปมองอะไรก็หน้ามองหมดลงมาใช่ไหมตอนบ่ายหน้ามองไหมมองตาหยีเลยฮะใช่ไหมตอนพระอาทิตย์ที่ตอนเช้ามองแล้วโอ้โหพระอาทิตย์สวยไหมใครว่าไม่สวยบ้างอ่ะแล้วตอนบ่ายใครว่าสวยบ้างยกมือสิโอ้มองแล้วโอ้พระอาทิตย์นี่โอ้ไม่สวยตาเย่นะไหมพระอาทิตย์ก็บอกโอ้มนุษย์นี่ทำไมมันมองเราทำไมมันหน้าเป็นยักษ์หมดเนี่ยฮะก็เพราะแต่ละคนเนี่ยมองตาเย่ฮะนั่นเมื่อเรามองไม่กล้ามองมาก็โอ้พระอาทิตย์บอกโอ้มนุษย์นี่ไม่สวยเลยหน้าเป็นยักษ์หมดไปคุยพระจันทร์พระจันทร์โอ้ไม่ใช่มนุษย์นี่มองขึ้นมาแล้วโอ้โหสวยลอยหน้าเทวดากันเลยพระอาทิตย์ก็ไม่เชื่อใช่ไหมพระอาทิตย์มันร้อนนะใครๆมองหน้ายิ้มบ้างอ่ะนะตอนนี้ใครมองหน้ายิ้มบ้างยกมือสิตอนเช้าเรามองพระอาทิตย์โอ้ยิ้มแย้มแจ่มใสมองอยากมองใช่ไหมที่ขึ้นใหม่สีแดงเลื่อยๆโอ้รู้สึกมันมองแล้วประทับใจอยากจะมองบ่อยๆพอเริ่มสายแล้วเอาแล้วพระอาทิตย์ไม่สวยแล้วพอบ่ายเที่ยงเนี่ยใครลงไปมองสิพระอาทิตย์บอกโอ้มนุษย์นี่มองขึ้นมาไม่เป็นยักษ์หมดเลยกลางคืนนะพระจันทร์หน้าตาสวยหมดหล่อหมดใช่ไหมเนี่ยนะเขาเปรียบเทียบเพราะนั้นมองอะไรก็เป็นบุญกุศลนะมองอะไรก็มองก็เป็นบุญกุศลหมดมองนั่นแหละมองเป็นมิตรมองแบบเป็นธรรมะมองแบบโลกตัวละถ้ามองแบบโลกิยะก็มองแบบพระอาทิตย์นั่นเองทุกคนนี่ไม่ชอบเราหมดไม่พอใจเราหมดเนี่ยหน้าเป็นยักษ์หมดเลยใช่ไหมต้องมองดวงพระจันทร์นั่นเองพระจันทร์นี่มองเป็นมิตรหมดโอ้มนุษย์ที่เป็นมิตรกับเราหมดเลยมองแล้วหน้าตาสวยหมดนั่นแหละนี่เพราะฉะนั้นเราต้องเพิ่มพลังเพิ่มจิตใจเหมือนกับเรานั่งสมาธินะพอจิตใจมันตกไปอดีตอนาคตไปพยาบาทอาฆาตเนี่ยเราจะให้จิตใจตกอยู่นั้นได้ยังไงใช่ไหมเราก็ยกจิตยกใจเราที่ว่ามีวิตกวิจารนั่นแหละเข้าสู่อารมณ์ที่เป็นบุญกุศลสู่องค์มรรคที่ว่าที่เราสวดเนี่ยข้าพเจ้าเจริญพระกรรมฐานเนี่ยเจริญในฌาน4เนี่ยมีวิตกวิจารปิติสุขเอกตาได้ไหมนั่นแหละนี้พออารมณ์มาตกต่ำนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็อย่างไม่นานอีกแล้วก็ยกจิตยกใจขึ้นมาว่าสู่อารมณ์ที่เป็นองค์มรรคจิตที่เป็นกุศลเราสร้างบุญอะไรบ้างได้สวดมนต์ไหว้พระไปนั่งสมาธิเดินจงกรมนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเดียวมันก็จิตใจมันก็อยู่ตรงนี้ก็ยกจิตขึ้นมาสู่อารมณ์ที่เป็นองค์มรรคจิตเป็นกุศลเนี่ยพนักว่าพอยกขึ้นมาก็พิจารณาวิจารพิจารณาพิจารณาไต่ส่วนนั่นเองไต่ตองว่าโอ้ตรงนี้พิจารณาแล้วจิตเราสบายดีไหมจบทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ระบายก็พิจารณาจิตเข้าสู่เป็นองค์มรรคจิตเป็นกุศลเราก็รู้อีก
สุขมากสุขน้อยทุกอย่างตามรู้ตามเห็นหมดเลยนี่คือนักปฏิบัติเคยก็เคยถามว่าการปฏิบัตินี้จำเป็นต้องนั่งสมาธิตลอดทุกครั้งไหมต้องปฏิบัติไม่มีเวลาเลยไม่มีเวลานั่งสมาธิอันนั้นไม่ใช่การปฏิบัติเนี่ยการปฏิบัติคือตัวสติคำว่าตัวสตินี้อยู่ที่ไหนก็ได้อยู่บ้านก็ได้อยู่วัดก็ได้ทำงานก็ได้ทำงานก็พุทโธไปสติอยู่กับงานเราต้องผิดพลาดก็นอนลงไปใช่ไหมสติสัมปชัญญะเนี่ยเอาสติเลือกรู้สัมปชัญญะพร้อมว่าเราทำอะไรอยู่ผิดถูกแล้วก็ผิดมากผิดน้อยแล้วก็รู้ตลอดเวลาใครว่าไงเสียงดังก็พุทโธไปใครตีเราพุทโธนี่ก็มีสติก็ตัวปฏิบัติตลอดเวลาไม่จะกลับบ้านนั่งรถเมล์ก็พุทโธก็ไม่งั้นถ้าไม่พุทโธไม่ไหวโอ้โหเสียงดังแล้วเกินแล้วก็ร้อนแล้วเกินแล้วเบียดเจียดกันเนี่ยก็พุทโธให้อภัยก็ไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยถ้าทำได้นะจิตใจเราเป็นสุขเพราะเราให้อภัยแต่ถ้าเราทำไม่ได้นะทุกข์ตายเลยเราก็เหื่อคนอื่นก็เหื่อโอ้ไม่ได้อาบน้ำโอ้โหกลิ่นโอ้โหแต่ละคนนี่โอ้โหแทบจะเป็นลมเลยคิดสิมาเบียดอีกอะไรอีกเนี่ยบางคนก็นั่งรถเมล์บางทีซบเราอีกเนี่ยจะทำไงเนี่ยผักแล้วก็ผักเองนั่งแล้วไม่เอาคิดที่เนี่ยบางคนนี่ถึงกันลุกเลยนะยอมเสียเงินอีกป้ายหนึ่งทนไม่ไหวนะสะกิดมากก็มองหน้าเดี๋ยวเนี่ยทะเลาะกันอีกเนี่ยทุกอย่างเห็นไหมพุทโธไม่ไหวก็ขอยืนเถอะอันนี้ถ้าหากว่าเราอดทนกับการเนี่ยมันก็เราเป็นผู้ชนะถ้าอดทนกับการไม่ไหวก็เราเป็นผู้แพ้เป็นผู้แพ้คือไม่สบายใจทุกข์ใจตลอดเวลาเพราะว่าทุกเช้าตื่นมาเนี่ยไม่มีพุทโธเลยมองอะไรก็ไม่อารมณ์ไม่สดใจอารมณ์บจอยเนี่ยอารมณ์ไม่ถูกใจหมดเลยเนี่ยไอ้นู่นก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ดีเกะกะหมดเนี่ยคิดที่เราจะทุกข์เราจะสุขไหมเราก็ทุกข์ตายเลยก็มองให้ผ่านไปไอ้นั่นไม่ดีก็ผ่านไปเอาธรรมะเข้าช่วยมองระดับแล้วมองรติทุกลองดูก็ได้ตื่นมาเช้าคนร้องก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีเราดีอยู่คนเดียวลองดูทุกวันเนี่ยรับรองแล้วไม่มีความสุขหรอกติตะเข้าก็ไปถามคนอื่นได้ข่าวว่าคนโน้นไม่พอใจก็ไปถามเลยเนี่ยก็ทะเลาะกันใช่ไหมเนี่ยติดตัวเองว่าตัวเองเห็นความดับอยู่เรื่อยเนี่ยนั่นเนี่ยเราจะผ่านพื้นฐานที่สู่องค์มรรคได้เลยความสติที่สำคัญเหมือนเรานั่งเนี่ยเราทำสามารถปฏิบัติตลอดเวลาเลยเราเมื่อยไหมเราปวดไหมเราลองสิ เราลองไม่ขยับดิลองสิเรานั่งท่าเดียวเนี่ยนั่งท่าเดียวเนี่ยปวดก็รู้ว่าปวดเนี่ยถามใจปวดไหมอ้าวกายปวดอ้าวกายปวดแต่ใจไม่ปวดใจก็เฉยอ้าวฟังนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยอ้าวลองดูสิอันนี้นั่งสมาธิก็เปลี่ยนหลายตลบเลยเปลี่ยนก็ขาดสติแล้วต้องนี่จะเปลี่ยนแล้วนะมันถึงที่สุดจะเปลี่ยนเลยอันนี้นึกจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนเนี่ยแล้วจะลืมตาก็ลืมตามันก็สติญาณหลวงปู่ทองหวานเนี่ยหลวงทองหวานเนี่ยจะออกสมาธิเนี่ยไม่ให้กอกแกกอะทุกครั้งที่เปิดเทปเนี่ยออกให้เงียบๆนะมือฝาวางตรงนี้ค่อยๆวางแล้วก็ไม่ให้ดังใช่ไหมคือมันละเอียดมาตลอดแล้วก็ให้ละเอียดต่อไปมันมีสติมากขึ้นเนี่ยมันจะทำให้ความสงบมันเร็วกว่าไอ้สติหยาบเนี่ยนะหยาบเนี่ยมันก็อารมณ์หยาบนะความนึกคิดก็หยาบหมดเลยไอ้กว่าจะนั่งสมาธิสงบเพราะสติไม่สมบูรณ์แบบมันก็งดหงิดเลยกว่าจะสงบได้ลองคิดดูวันนั้นก็ต้องให้ตามตัวสติก่อนปฏิบัติเนี่ยไม่ต้องทานข้าว
ทานข้าวเนี่ยแต่ยกช้อนยกอะไรเนี่ยเราไปเข้าคอร์สเนี่ยทำกิจสนาเนี่ยอย่างที่วัดเราเนี่ยก็อุบาอาจารย์ก็ให้เข้าห้องก็เคยเข้ามานี่ที่ร้านทำสองปีอย่ายกคำสั่งมาก่อนอย่ายกมืออย่ายกมือเนี่ยยกมือไปหยิบช้อนเนี่ยแต่ก็ข้างนอกเนี่ยคำสั่งไม่ได้ยังไม่สั่งเลยยกปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนี่ยมันก็ขาดสติสติหยาบอ๋อเราคำสั่งใจมันบอกจะยกเลยนะเนี่ยสั่งจะยกเลยนะเท่าทันหิวนะหิวก็หิวก็ยังก่อนหิวหนอหิวหนอยังก่อนนี่ก็ฝืนหมดยังจะฉันก็ยังไม่ฉันถูกไหมฮะให้กำหนดพักหนึ่งเจนความอยากหายไปก็อย่างนี้นี่คือตรงนี้ให้อารมณ์ดับบ้างให้รู้เท่าทันความหิวบ้างพอมันไม่อยากหิวมากก็เอาฉันอาฉันนะใช่ไหมอันนี้มันก็ความอยากก็นอนลงไปนี่มันก็ตัวปฏิบัติความสงบก็มากขึ้นอันนี้เราไม่รู้ความอยากก่อไปไม่รู้ความอยากเพราะคำสั่งไม่มีเพราะอยากนะอยากนะบางทีนี่มือโหมเราไม่รู้หรอกมือจะสั่นเลยโหจะตักมันโอ้ปากสั่นใจสั่นสั่นหมดเลยใช่ไหมความอยากใช่ไหมเราไม่รู้ความหิวอะความหิวมันบังตาบังใจบังหูหมดเลยทุกอย่างเนี่ยใครว่าไงใช่ไหมไม่ได้ยินหมดเลยนี่ความหิวความอยากหิวมากอะขอไปหิวมากมันตาบอดนะหิวมากมันหูหนวกอะมันใจบอดน่ะหิวมากก็อะไรก็อยากหมดใช่ไหมบริสุทธิ์ไม่ได้พิจารณาเนี่ยไม่ได้ให้ดับเนี่ยพอกินเข้ามาปุ๊บเกิดยังบุ้งยังพิษยาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไหมไม่ถูกกับธาตุเนี่ยก็เป็นไงเข้าโรงพยาบาลอีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าจะดื่มจะฉันให้มีสติให้ตรงนี้ก่อนอย่างที่ก็กำหนดเนี่ยใจมันสั่งนะสั่งให้มือยกนะยกขึ้นหนอเนี่ยหนอเนี่ยยกขึ้นหนอนะยกขึ้นหนอด้วยให้หนอเนี่ยยกขึ้นหนอมีสติหนอเหยียด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 หนอเนี่ยตรงว่าบาดตรงเนี้ยเนี่ยเหยียดหนอเหยียดหนอต้องช้าๆต้องรู้ตามไปเรื่อยไม่ใช่ยกหนอเหยียดหนอตักหนอโอ้โหไม่ใหม่เนี่ยโอ้โหอย่างก็เรือด่วนเลยนะเคี้ยวหนอโอ้โหยังเรือด่วนอีกความอยากนี่ต้องมาใหม่นี่อาทิตย์แรกเนี่ยโอ้โหเรือด่วนสู้ไม่ได้เลยหาครูบาอาจารย์เนี่ยหลวงพ่อยิ้มหลวงพ่อเคยเป็นเนี่ยเคี้ยวหนอจะรีบไปไหนเนี่ยกระใจเนี่ยรีบมันเหล่านะรีบแล้วค่อยปฏิบัติที่พักเปล่ารีบไปนอนเห็นไหมเราเสียรู้แล้วเนี่ยรีบเนี่ยรีบทานข้าวอิ่มเดี๋ยวจะไปปฏิบัตินั่งสมาธิมันสั่งพอไปถึงโน่นปุ๊บเปลี่ยนเข็มทิศแล้วคนน้องก็ชวนคุยคนนี้ก็เผลอไปชวนคนอื่นคุยเฉยเลยเป็นไงเปลี่ยนเป็นคนละคนแล้วนี่คือตรงนี้อันนี้เอาเคี้ยวหนออิ่มหนอเสร็จหนอเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อจะไปปฏิบัติเปล่าเหรอไปก็ไม่นั่งหลับขาเต้าอี้อีกนะเนี่ยโอ้ขาดทุนนะเนี่ยเดินหนอจริงต้องเดินจะช้านะไอ้ที่ยกเนี่ยไม่ใช่ยกหนอรู้หนอให้ละเอียดมากเลยเนี่ยยกหนอแล้วยกหนอหนอแล้วก็ถูกแล้วถูกเนี่ยถูกบาทเนี่ยถูกหนอรู้หนออีกลงไปโอ้โหมันโอ้โหมันอยากมาอะไรนี่ผมใช่รีบไปรีบมาโอ้โหมันกว่าจะดับได้เนี่ยโอ้โหเล่นกันก็หลายอาทิตย์เหมือนกัน ข้างนอกนี่โอ้ข้างนอกนี่สงบไปข้างในเลยพูดเองเองแล้วมันเนี่ยเห็นไหมไม่คุยกับใครเนี่ยความคิดความอะไรทุกอย่างเนี่ยมันถ้าเราผ่านด้านก็เก่งเข้าห้องอะไรเนี่ยนักครูบาอาจารย์3ปีอะไรเงี้ยได้เลยได้มรรคผลได้หนทางมีพื้นฐานที่ดีเลยออกมาก็ไม่ได้งั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นจับทองก็จับหนอก็ยกหนอตักหนอยกแล้วก็จะถึงเนี่ยไม่ใหม่นี่
เอาตักหนอยกหนอยกหนอคูหนอคูหนอเนี่ยไหมเร็วอ่ะมันเร็วมากอ่ะไอ้เนี่ยมันก็ต้องคูหนอ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 หนอแล้วก็ถูกเนี่ยถูกปากกับหนออีกโหนี่ไอ้นี่ใหม่ๆนี่มันถูกปากไม่รู้อ้าเลยอ้าหนอเลยมั้ยเนี่ยมันจังหวะมันหิวมันอยากอ่ะก็ปากสั่นใจสั่นโอ้โหมือสั่นเลยนะโอ้เราเพิ่งรู้เนี่ยอยู่ข้างนอกมันหยาบมือไม่สั่นแต่เราไม่สังเกตไงปากไม่สั่นโหในใจมันสั่นก่อนโหใจมันตุ้มตุ้มต่อมันอยากโอ้โหในห้องมันอยากเยอะอย่างเนี้ยนี่มันมาข้างนอกมันหยาบอะแม่เนี่ยก็บอกกันเดี๋ยวปฏิบัติไม่ดีห้องระเบิดเนี่ยไม่ใช่หรอกคนปฏิบัติระเบิดเองนี่นะโอ้บางคนนี่พอพูดเรื่องห้องนี่ไปบ่ายเลยเข็ดเลยนี่โอ้โหเล่นตั้งงอมเลยโอ้ไม่ได้หรอกบางคนก็อยากเข้าบางคนนี่เข็ดพูดเรื่องพูดจะพูดเรื่องเข้าห้องพูดเรื่องอื่นดีกว่ามันแสลงมันทุกข์มากมันเบื่อเลยนะอันนี้ไม่ใช่พูดว่าเข้าห้องไม่ดีนะนี่พูดให้ฟังมันมีมันเบื่อห้องเลยนะเพราะไม่ทำตามครูบาอาจารย์มันต้องทำให้ความอยากดับ ความดับแล้วความอยากดับแล้วสบายเลยสบายอันนี้ก็มันก็ช้าอัตโนมัติเลยสติมันสมบูรณ์แล้วอันนี้ก็จะเดินเนี่ยไอ้ที่เราเดินเนี่ยนับหนึ่งนับสองอันนั้นก็เข้าห้องแล้วก็ปายกย่าง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 หนอย่างหนอย่างหนอย่างหนอให้ชาถูกหนอถูกหนอถูกหนอวางหนอวางหนออันนั้นวางหนอวางหนอแล้วก็ยืนนั่นก่อนแล้วก็ยกก็คือให้ชาที่สุดเนี่ยให้ละเอียดที่สุดจากหยาบไปละเอียดที่สุดนะใหม่ๆก็นึกว่าไม่ต้องละเอียดมากยิ่งละเอียดมากอย่างไรนี่ต้องสติมากขึ้นมากขึ้นนั้นก็สงบตามมาเมื่อก็นอนน้อยเนี่ยนอนน้อยเนี่ยนอนน้อยก็ความง่วงน้อยนั่งสมาธิดีขึ้นถ้านอนน้อยนะนอนมากก็ยิ่งง่วงมากอีกเหมือนทานข้าวมากขอไปอยากมากอึดอัดมันเราเนี่ยพอทานข้าวเยอะๆเนี่ยทานข้าวเยอะๆนะทานให้อิ่มเลยเนี่ยพอยืนเนี่ยง่วงแหละง่วงมากเลยใช่ไหมถ้าทานพอดีเนี่ยยืนก็กายเบาใจเบาไม่ใช่อดเลยแล้วเดินก็สบายเนี่ยทานมากๆก็อยากนอนอยากนอนง่วงมึนๆละมึนบางทีมึนเลยเราบอกให้ปลอดโปร่งมันอิ่มพระพุทธเจ้าบอกว่าอิ่มเกินไปก็เป็นทุกข์หิวเกินไปก็เป็นทุกข์ในที่ในที่ปริยัตินวโกวาทพระภิกษุสามเณรบริโภคแต่พอดีคือโภชเนมัตตายุตตาให้รู้จักประมาณในการบริโภคดื่มครบเขียวฉันตรงนี้ก็ไม่ได้บอกว่าให้ทานเต็มๆเลยไม่ใช่นั่งแล้วก็อิ่มมากนี่ก็บอกว่านั่งไม่ได้ใครนั่งแล้วจบเลยนั่งเสร็จก็หาวเลยนอนเนี่ยขอนอนหน่อยนี่คือตรงนี้อิ่มมากๆเนี่ยนี่วอนมาเป็นชุดเลยเนี่ยพออิ่มนะอิ่มข้าวเสร็จเนี่ยอย่างพระทุดงค์อะไรเนี่ยหลวงพ่อเทศหลวงพ่อตนองเทศบางวันเนี่ยเดินไปชั่วโมงสองชั่วโมงเดินจนนี่วอนดับเดินความหิวไอ้ที่มันอิ่มเนี่ยหายไปเลยเดินเสร็จเราก็ยืนอีกแล้วจึงมานั่งสมาธิถ้าหากว่าใครนะไม่ใช่ภิกษุสามเณรอย่างเดียวอุบาสกอุบาสิกาข้างนอกน่ะถ้าอิ่มอาหารแล้วก็นั่งนะนั่งที่ตรงนั้นเลยแล้วมีที่พิงด้วยเรียบร้อยแล้วหลับทูอยู่ตรงนั้นเนี่ยรับรองเอาจะลองก็ได้นั่งสมาธินะใหม่ๆก็ไม่พิงหรอกพุทโธพุทโธจะเข้าพุทโธพุทโธตะโคตะโคก็ชักเมื่อยละจุกยิกละจุกยิกหาที่พิงละเนี่ยมาขอพิงตั้งหน่อยเถอะพอพิงปุ๊บก็พุทโธ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 รู้สึกว่าแหมมันสงบดีเหมือนกันนะสงบดีตะเข้าก็นึกว่าเข้าสมาธิเด้งไปเลยเนี่ย
เด้งไปครึ่งชั่วโมงอ่ะโอ้โหเข้าสมาธิครึ่งชั่วโมงแหมสบายออกพอลืมตาปุ๊บนี่คอพับก็มีเป็นไงนั่งพิงหลับเลยนะเป็นไงเข้าสมาธิเนี่ยมันไม่ได้พิงไม่ได้พิงแม้พิงหลับพุทโธพุทโธสบายเลยเราก็นึกว่าโหเราสงบวันนี้สงบดีเหลือเกินเป็นชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงคิดดิเอาถ้าหากว่าถ้าเขารู้หลักในพิงได้พิงพอเมื่อยหน่อยพิงพอหายเมื่อปุ๊บเลิกพิงพอรู้ง่วงเลิกเลยแต่ถ้าเขาพิงไปนี่ง่วงแล้วก็ยังนั่งอยู่แล้วก็รับรองไม่เหลือหรอกรับรองเราก็ได้พอรู้ว่ามันพอรู้มันง่วงปุ๊บอ๋อนี่ลืมตาไม่ได้ไอ้หลับตาไม่ได้เราต้องลืมตาต้องลุกแล้วเนี่ยที่ใช้เนี่ยไม่เคยเทศองค์ใหม่ไม่เปลี่ยนยาบทนี่นั่งพิงหลับนี่ไม่เปลี่ยนเลยไปหมดเนี่ยเดี๋ยวกลับบ้านหมดเนี่ยนี่ไอ้นี่ต้องเปลี่ยนพอนั่งปุ๊บเนี่ยมันจะบอกเหตุเราต้องสังเกตนะพอมันตื้อๆมันไม่ใช่เข้าสมาธินะรู้สึกมันผิดสังเกตนะลืมตาเลยไปหมดอีกนิดนะจะงบไปเลยไปงานนี้ไปนะไปเลบานอนน่ะขอนอนเถอะพิงอ่ะไม่มีโยมหลายคนเนี่ยตอนนั้นเนี่ยจริงๆอ่ะกลางวันเนี่ยโหนั่งห่างต้นไม้เลยเขาบอกนะเพื่อนไม่เอาไม่สะอาดพุทโธกลางคืนนี่ให้ความไม่สะอาดหมดไปเลยไม่พิงต้นนานได้ดูสิพอจะเข้าว่าหัวเข้าง่วงมากๆนี่มันห่างใช่ไหมห่างไอ้ที่ไม่สะอาดหมดไปเลยพอง่วงเข้ามาก็เดี๋ยวไปพิงตรงนี้หน่อยไปมาก็ไถไปไถมาก็เป็นไงพอตื่นมาตอนเช้าโถต้นเนี้ยไม่สะอาดเลยเนี่ยนี่เนี่ยเพราะฉะนั้นนี่วอนไม่เข้าใครเอาใครพระเจ้าบอกโอ้นี่วอนเป็นตัวไม่ใช่ตัวตัดกิเลสตัวเพิ่มกิเลสถ้านิวรณ์ห้าไม่ดับนี่รับรององค์มรรคไม่เกิดความอยากได้อยากมีสงสัยวิจิตรสงสัยอยู่เรื่อยเนี่ยไม่ใช่สงสัยตัวเองก็สงสัยคนอื่นเนี่ยถ้าสงสัยตัวเองก็คนชั่วหน่อยสงสัยคนอื่นเนี่ยคนอื่นเนี่ยสงสัยไปหมดเลยเนี่ยนัตติด้วยสิเนี่ยมันเข้าในนิวรณ์หมดเลยความพยาบาทอาฆาตเตะเตียนแล้วก็ฟุ้งซ่านรำคาญใจแล้วก็มีอะไรพยาบาทของกามฉันทะพยาบาทอาฆาตสงสัยแล้วก็อุทจักกุจจะแล้วมี5อย่างนิวรณ์5ประกาศกั้นหมดเลยเพราะนั้นครูบาอาจารย์และนักปฏิบัติเนี่ยเขาจึงให้ดับนิวรณ์ก็บอกแล้ว 6ชั่วโมงต้องลดลงนะโหเข้าครั้งแรกนี่ร่วม6ชั่วโมงเหมาใจเลยนอนโอ้โหนอนนี่ปฏิบัตินั่งหลับตลอดเลยโอ้ไม่ไหวแล้วทานก็ทานปกติเนี่ยครูบาอาจารย์ก็บอกว่าต้องให้ลดลดนี่ก็วันนั้นต้องลดลงทานให้พอดีไม่อิ่มมากแล้วก็นอนจาก6ชั่วโมงมาเนี่ย6ชั่วโมงก็มา5ชั่วโมง5ชั่วโมงมา4ชั่วโมง5ชั่วโมง6ชั่วโมง5ชั่วโมงมันจะปุ๊บปั๊บ4ชั่วโมงเลยแต่อยู่ข้างนอกเนี่ยบังเผลอ4ชั่วโมงได้แต่มาในนั้นรู้สึกมันขี้เกียจเยอะไงไม่รู้มันง่วงก็เลยต้องนอนใช่มั้ยกลางวันห้ามนอนเผลอหลับเก้าอี้เอาตรงไม่ได้ในนี้ก็ห้ามหลับนี่ต้องเดินต้องอะไรนี่ก็นั่นมันก็เพลียนี่ก็เราต้อง4ชั่วโมงพอสงบพออารมณ์ดับไอ้นิวรณ์ดับนิวรณ์อะไรนี่รู้สึกว่าเริ่มเข้าที่เข้าทางนี่ก็นิวรณ์น้อยแล้วสงบมากขึ้นอันนี้ก็4ชั่วโมงไม่ต้อง6ชั่วโมงแล้วสบายบางที3ชั่วโมงบ้างแล้วก็ตื่นที่3ครึ่งเหมือนกันกลางวันก็ไม่ง่วงง่วงก็เดินอย่างเดียวเดินยืนเดินนั่นแหละขนาด
ขณะปฏิบัติกันนี่ยืนนี่ต้นก้นจำกันประจำเนี่ยลูดลงมาเลยเนี่ยขณะเที่ยงคืนที่หนึ่งนั่นแหละเพราะฉะนั้นปัญญาเราต้องทำตรงนี้ต้องผ่านให้ได้ยังไงก็แล้วแต่ชั่วโมงเดียวไม่พอนั่งสมาธิสองชั่วโมงก็น้อยไปมันต้องสามสี่ชั่วโมงเงี้ยมันต้องรู้เห็นทุกบ้างงั้นพระเจ้าคงไม่สำเร็จหรอกตอนนั่งแบบสองชั่วโมงสามชั่วโมงนี่โอ้เด็กๆนั่งไม่สำเร็จหรอกต้องเล่นกันสามสี่ชั่วโมงหกชั่วโมงก็ว่ากันไปแล้วพระองค์เห็นไหมคืนนี้วันพระเนี่ยแผ่นสิบห้าก้ามแต่เดินหกพระเจ้าเหมาเลยเหมาทั้งคืนเลยวันนี้เป็นตายก็ยอมตายเลยมันถึงเวลาแล้วเพราะพระเจ้าบ่มมาแล้วมันบ่มมาแล้วไม่ใช่ว่านั่งทีแรกปุ๊บปั๊บทั้งคืนไม่ใช่องค์ยืนเดินนั่งบ่มอินทรีย์มาหมดแล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็อันนี้มันการยึดถือมั่นเนี่ยมันไปรับไปหวางได้แล้วทุกอย่างนั้นบ่มมาหมดแล้วก็สินนี่เนี่ยสินกายสินใจแล้วสมาธิปัญญาชาววิปัสสนามันฟอกมานั่นแหละที่ครูบาอาจารย์นี่กระดูกเป็นพระธาตุเพราะอะไรเขาฟอกมาหลายสิบปีแล้วฟอกกายสะอาดวาจาสะอาดใจสะอาดแล้วก็ทำปฏิบัติเสมอสตินี่ติ่งในกระดูกเป็นพระธาตุหลวงพ่อหนองเกศานี่เป็นพระธาตุเป็นหินนี่ นั่นแหละเพราะนั้นพระองค์เหมือนกันมันถึงแล้ววันนี้ทุ่มหนึ่งเนี่ยทุ่มหนึ่งอาบน้ำอาบไรรู้ว่ามันใกล้ลำธารใกล้ลำธารเนี่ยนะไอ้ต้นโพเนี่ยนี่เป็นคล้ายเป็นทะเลแล้วไปทะเลแล้วอยู่ติดแม่น้ำต้นโพมันก็เป็นธรรมชาติอ่ะจะอาบน้ำแล้วก็ทำร่างกายให้สะอาดก่อนจะมาอาบน้ำก็เดินจนยืนเดินนั่งนอนยืนเดินยืนเดินจนนั่นแล้วว่าเออแล้วพอมันนั่งมาอะไรเนี่ยมันก็สัญญาตญาณที่บารมีเขาเก่าเนี่ยเป็นพุทธเจ้าเนี่ยมันเตือนเราเรื่อยเอาวันนี้เราจะสละชีวิตแล้วถึงเวลาแล้วเหมือนคืนเนี้ยเราพยายามฟังเทศน์ฟังธรรมให้ดึกที่สุดเนี่ยนะให้ดึกที่สุดเนี่ยใช่ไหมเรายอมตายนะยอมตายอ่ะตายพระพุทธเจ้ายอมไหมเนี่ยนะเราไม่ยอมตายขนาดนั้นองค์อธิษฐานเลยทุ่มหนึ่งเนี่ยอธิษฐานเลยหากข้าพเจ้านี้ไม่สำเร็จเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดกิเลสแล้วจะยอมตายเลยตรงนี้เลยต้องเอาจริงๆสัจจะความจริงใจสัจจะโลเลไม่ได้ได้ไหมอันนี้ล่ะเราก็ตั้งเลยเราจะนั่งท่าเนี้ยจนจบมาทำไม่รู้ไม่ชี้ใช่ไหมเหมือนที่นั่งฟังเนี่ยเราก็อาจจะนั่งพอเพียบเนี้ยทำไม่รู้ไม่ชี้เนี่ยลองดิตั้งทัจจะเนี่ยมันจะป่วยไหมฮะกายจะป่วยไหมลองดิกายไม่ป่วยเราใจป่วยก่อนนะป่วยก็รู้ว่าปวดเนี่ยเราไม่สนใจก็ความปวดก็หายไม่ได้สนใจตอนนั่งรู้อ้าวเนี่ยทำไม่รู้บัญชีนั่นเดียวเองเมื่อนั่งสมาธินะมันฝึกได้หมดเลยกายปวดใจไม่ปวดหาอุบายกำหนดโน้นกำหนดนี้ไปนะกรรมฐาน40ไปเนี่ยได้ไหมย่อเหลือ5นะเกสาโลมานะกาตันตาตะโจตะโจตันตานะกาโลมาเกสานะก็พิจารณาสิผมโลผมเกศาผมขนเล็บฟันอ่ะฟันอ่ะฟันทันตาฟันทันตาฟันได้หมดเลยเนี่ยมันก็เป็นอารมณ์เป็นอุบายอันนี้ก็พอนั้นปุ๊บกายหายปวดไปแล้วเวทนาหายไปแล้วเวทนาไม่ใช่ของเรากายไม่ใช่ของเราไอ้ที่กายปวดน่ะกายของเราผมยึดที่กายเวทนาของเราในตัวของเราหมดเลยเนี่ยมันก็เลยทำอะไรไม่ได้เลยอีโน่ก็จะทำโน่นหน่อยก็กลัวเจ็บทำนี่ก็กลัวเจ็บพอดีก็เลยไม่ต้องสร้างบารมีเลย
เราไปเจ็บที่บ้านเนี่ยเราไม่ได้อะไรเนี่ยโอ้กลับบ้านดีกว่าเนี่ยงั้นเนี่ยไม่เอาพระพุทธเจ้าอ่ะโอ้พุทธเจ้านี่ไม่ต้องกลัวหรอกเคยนั่งแล้วถ้าหลุดไปทีละอย่างสองอย่างหรือต้องสี่ห้าชั่วโมงอ่ะไม่ลุกอ่ะโอ้เข่ามันต้องหลุดแน่ต้องสลายแน่ทุกอย่างเลยมันปวดโอ้มันปวดโอ้นี่ขนาดยังไม่ตายเนี่ยโอ้ถ้าตายไปยิ่งกว่านี้เลยเนี่ยนั่นแหละที่หลวงพ่อเทศเนี่ยเตรียมตัวก่อนตายอ่ะนี่นักปฏิบัติอย่างนั้นให้ฝึกไงให้ฝึกเวทนาพระที่นี่ไม่ใช้ออกซิเจนเลยมีหลวงปู่น่ะหลวงปู่ใช้หน่อยนึงใช้แล้วก็เอาออกทรมานเนี่ยพระเนี่ยใช้หลักปฏิบัติทั้งนั้นเลยสิ้นก็สิ้นไปดีหมดเลยสิ้นเราไม่ต้องบางทีออกซิเจนเนี่ยมันทุกข์อีกเนี่ยพูดไม่ได้อีกให้ออกก็ออกไม่รู้กันอีกเนี่ยมั้ยเนี่ยแต่อันนี้สิ้นอย่างสงบสิ้นแบบนักที่มีสติอ่ะเนี่ยที่นี่หมดเลยต้องพระต้องไม่ชีอ่ะแล้วก็ไม่ชีไม่อยากสิ้นโรงพยาบาลหรอกทำไมอ่ะโรงพยาบาลวิญญาณเยอะนะไปสิ้นกับพระไปสิ้นที่วัดดีกว่าที่วัดมีเทวดาเยอะต้องคิดสิโอ้โหเรียกวิญญาณมาสะกิดอีกแล้วเดี๋ยวคนน้องก็จะเอาบุญเอาบุญบอกว่าไม่เอาไปวัดดีกว่าเหมือนนั่นจริงนะโอ้เตียงที่ไม่ใช่อยู่นี่ตายกี่คนเลยเนี่ยใช่ไหมแล้วใกล้ๆตายกี่คนเนี่ยใช่ไหมโอ้ตายต้องเยอะแยะเนี่ยก่อนจะถึงเราเนี่ยแล้ววิญญาณสัมภเวสีก็เยอะหล่อบุญเนี่ยเรามองแล้วก็โหบินกันไปบินกันมาเดินให้วุ่นเหมือนคนเราเนี่ยคนจะเยอะนะไม่สงบก็เดินอยู่นั่นเนี่ยไม่นั่งสักทีนี่ตลอดตาเนี่ยมันเทวดาเยอะวิญญาณก็มีเนี่ยเทวดาเยอะเนี่ยแล้วมองด้วยใจปัญญาเนี่ยนะวิญญาณก็อยู่วิญญาณก็ในกาก็มาเทวดาเยอะก็รอส่วนบุญน่ะสัมเวสีเนี่ยญาติก็ไม่กรวดน้ำไม่สักทีมีแต่ตรวจเหล้าอ่ะตรวจเหล้าให้กินก็ไปอย่าหลับได้มั้ยเนี่ยเล่นการพนันบ้างอะไรบ้างเนี่ยรอไปเถอะเนี่ยแล้วก็รอเนี่ยชุดเนี่ยมารอชุดขาวที่เรามาบวชเนี่ยเรียกว่าแผ่เมตตาไม่มีประมาณในการแผ่อ่ะนั่นเนี่ยคนที่รอญาติไม่ได้ก็เขาจะได้รับจากเรางั้นเราต้องแผ่ด้วยใจนะใจเมตตานะไม่ใช่วงเล็บให้แต่ญาติพี่น้องอย่างเดียวใช่มั้ยต้องให้คนอื่นด้วยเราจึงมีเมตตานักปฏิบัติต้องให้อภัยมีเมตตาตรงนั้นเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยจะหมดเวลาอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะมานั่งเมื่อกี้เจอตรงนั้นจะไปนอนบอกว่าเดี๋ยวก็แป๊บเดียวน่ะบอกเพื่อนเขากลับกันมาน่ะไปนอนก็บางทีก็ฝันร้ายอีกเนี่ยโอ้โหฝันเห็นคนตายมั้งเห็นผีฝันอะไรเดี๋ยวยายมาเข้าฝันบ้างมาโน้นคนนี้แล้วก็เห็นเลือดมั้งเนี่ยใช่ไหมพอตื่นมาปุ๊บไม่อยากไม่กล้านอนแล้วกลัวอีกเลยเนี่ยดูสิเนี่ยแล้วไปปลุกกับเพื่อนอีกเพื่อนก็บอกจะนอนตั้งหน่อยแล้วมันเดือดร้อนไหมเนี่ยอยู่ที่นี่ดีกว่าเนี่ยสะกิดปุ๊บก็ขอให้ไปสุขไปดุบุญกุศลใช่ไหมสบายก็เยอะเลยเนี่ยใช่ไหมอยู่ที่นี่ได้กับได้นะให้เขานะนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราเสียสละเนี่ยมันไม่ขาดทุนนี่มันจะเนี่ยโอกาสดีโชคดีแค่ไหนที่ออกจากบ้านเนี่ยมาที่นี่มาตายที่นี่โอ้ยังกายทิพย์วาจาทิพย์ใจทิพย์เป็นเทวดาเป็นพรหมเนี่ยเนี่ยอุโบสถวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยเขาก็ได้แล้ว เราก็อันนี้ก็เป็นพรหมเหมือนกันเทวดาก็มีที่โน้นเราคิดว่าถ้าตายนี่เราจะเขาว่าจะตายหนึ่งก็ตายสองสมมติว่าจะตายพุทโธจะตายอะไรดีทำนองนั้นเราก็ไม่สามารถจะรู้ได้เพราะใจเราไม่มีพระไม่มีการภาวนาสวดมนต์ไร้พระเลยเนี่ยไม่มีที่ยึดเนี่ยคนไม่มีที่ยึดนี่ก็บอกว่าพุทโธพุทโธพุทโธนะมันหูมันอื้อมันอะไรมันทุกอย่างมันไม่มีสติแล้วขาดสติแล้วมันจำได้หมดแล้วเสียงอะไรมาก็คว้าหมดเลยพุทโธพุทโธไม่ได้ยินหรอกเนี่ย
เสียงนกมาอ้าวฟ้าเป็นนกเกิดเป็นนกเสียงสุนัขเอาใกล้ๆเสียงดังเข้ามาก็ยึดสุนัขเสียงแมวดังนะแมวเห็นแมวสวยเห็นสุนัขสวยนี่เห็นนกสวยก็ยึดตรงนั้นก็เกิดเป็นเลยเพราะไม่มีหลักตรงนี้แต่ไม่นี่เรามาเรียนหลักให้ดีกราบพระไหว้พระสวดมนต์ยืนสมาธิเดินแล้วก็นั่งให้เห็นเวทนาบ้างเมื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยนะทุกอายะสัตว์สี่เนี่ยทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยให้เห็นทุกข์ก่อนก็บอกว่าลองดูก็ได้ลองได้สัก2ชั่วโมงเนี่ยชั่วโมงไม่พอเราลองสิมันต้องกระดูกกระดิกเลยลองที่มันปวดหนอปวดหนอยไม่โอ้ยไม่ฟังเลยนะปวดหนอปวดหนอนะเผลอปวดหนักอย่างเนี้ยเนี่ยเคยทำมาแล้วเรานั่งชั่วโมงสองชั่วโมงนี่สบายเคยนั่งมา3-4ชั่วโมงนี่ผ่านได้สบายเลยยืนเหมือนกันเดินเนี่ยมาถึงตรงนี้พวกเราทำได้หมดเลยเพราะพื้นฐานมีอยู่แล้วแต่ถ้าพื้นฐานไม่มีเนี่ยโอ้สองชั่วโมงนี่มองหน้ากันเลยโอ้พอนั่งปุ๊บไปตะคนสองคนหมดเลยเนี่ยสู้มาใจไม่สู้อ่ะใจไม่สู้ก็ไปเลยแต่ถ้าใจสู้เคยนั่งโอ้สองชั่วโมงสบายมากแล้วนั่งทำไม่รู้ไม่ชี้นั่งไปฟังเทศเหมือนกันชั่วโมงเดียวเนี่ยบางคนนี่ชั่วโมงเดียวเนี่ยบิดไม่สงบเพราะใจไม่สงบนะหาทางออกหิวน้ำบ้างเข้าห้องน้ำบ้างดูสิเนี่ยเปิดไปโทรศัพท์นั่นก็สิถ้าทำเฉยทำเฉยจะสบายเนี่ยหิวก็ไม่หิวสั่งห้องน้ำก็ไม่เข้าดื่มน้ำก็ไม่ดื่มเนี่ยทำไม่รู้ไม่ชี้เนี่ยเห็นไหมสั่งอะไรคำสั่งมาก็เฉยแสดงว่าเราเป็นผู้ชนะอันนี้คำสั่งมาสะกิดนิดเดียวไปแล้วคำสั่งไอ้ตัวอยากตัวอะไรไปแล้วเนี่ยมันก็เลยบวกกินครั้งมันก็พื้นฐานไม่ดีมันก็ยังดียังสร้างบารมีได้ลองนะเพราะว่าอย่างที่เขาบอกเนี่ยเกิดมาอยากให้ขัดทุนให้ได้อะไรกลับไปบ้างมันค้าขายเนี่ยถ้าค้าขายบอกขาดทุนช่างมันแล้วก็รับรองเตรียมตัวขาดทุนได้แล้วค้าขายต้องมีกำลังใจเราไม่ยอมขาดทุนนะไม่ยอมขาดทุนแต่ขาดทุนน้อยที่สุดเราต้องพยายามแต่รู้ว่ามันต้องขาดทุนแน่นอนแต่ก็ทำใจไว้พยายามทำให้ดีสุดเหมือนเรามาบวชเนี่ยบวชไม่ขาดทุนหรอกแต่ว่ากำไรชีวิตเนี่ยมันจะมากน้อยได้มากน้อยแค่ไหนเพราะนั้นเขาทำได้เราทำได้เรามองรอบข้างทำไมยายป้าลุงเนี่ยทำไมอายุมากกว่าเราทำไมเขาทำได้ก็นึกว่าโอ้เขาลุงเขาแก่แล้วเขาต้องเขาคงทำได้หรือไม่น่ะอันนี้ตัวทิฐิแหละตัวไม่ยอมรับเราถ้าตัวยอมรับปุ๊บโอ้เราต้องเอาเขาเป็นตัวอย่างนะในบทที่ตัวตนเป็นสมาธิติโอ้เขาอายุมากเขายังทำได้เขายังอดทนได้เลยอายุมากเราทำไมอายุแค่นี้ทำไมเราทำไม่ได้ครบการ32เหมือนกันจิตใจก็ไม่แตกต่างกันนี่มันก็มันเอามาเป็นครูเราน่ะเอาเป็นแบบไอ้นี่ไม่มองใครเลยท้อแท้มองก็เนี่ยอายุเท่าเราก็เอ๊ะทำไมเขาทำได้เราก็ไม่เอาท่าเดียวมันก็เลยก็ต้องขัดทุนนะเพราะนั้นการที่มาบวชมาอะไรเสียสละเนี่ยก็บอกว่าไม่ขัดทุนหรอกได้กำไรแต่ถ้าหากว่าเหมือนทานข้าวเนี่ยใครทานใครอิ่มเหมือนใครทำบุญใครนั่งสมาธิใครทำก็ใครก็ได้ใช่ไหมมันไม่แตกต่างกันเพราะนั้นอย่างที่บอกเนี่ยเกิดมานี่ไปให้ขัดทนต้องมีอะไรติดไม้ติดมือไปบ้างใช่ไหมต้องมีเสบียงก็เรียกเสบียงบุญน่ะ
เพราะฉะนั้นถ้าหาว่ามาละขัดทุนไปละขัดทุนนี่ก็เราก็ไม่มีก็พูดว่าเราไม่มีบ้านน่ะไม่มีบ้านที่อยู่ในอนาคตปัจจุบันเราก็ไม่มีบ้านไม่มีศีลสมาธิปัญญาไม่มีการตักบัตรทำบุญก็หมายถึงว่าเราไม่มีบ้านไปบ้านที่อยู่ของกายวาจาใจเพราะฉะนั้นเราก็ขาดทุนคนที่พยายามสร้างบ้านเนี่ยใช่ไหมมีศีลพยายามให้มีศีลใช่ไหมพยายามให้มีทานการตักบัตรทำบุญมีนิยศีลพยายามรักษาศีลถึงแม้ว่าไม่รักษาไม่มาบวชประจำก็พยายามรักษาที่บ้านพยายามให้เข้าใจเรื่องศีลบ้างศีล5เนี่ยปานาทินากามิมุสาสุราเนี่ยอย่างน้อยเราก็เป็นเทวดาก่อนจากมนุษย์ก็เป็นเทวดามันก็ต้องเป็นมนุษย์ก่อนจะเป็นเทวดาเนี่ยมนุษย์นี่มีกายหยาบเอากายเป็นประโยชน์นะกายไม่ประโยชน์หรอกกายประโยชน์เลยทำให้กายทิพย์วาจาที่พูดจาไม่เพราะไม่มีสัจจะก็พยายามให้เป็นวาจาทิพย์ใจทิพย์มันก็ได้ทางกายวาจาใจสามมันก็ได้รัตนะสามเนาะพุทธธรรมพระสงฆ์อันนี้เราก็มีบ้านแล้วมีบ้านกายทิพย์วาจาทิพย์ใจทิพย์ใช่ไหมเราสร้างบ้านแล้วสร้างบ้านฐานที่กายวาจาและใจเพราะเรามีศีลแล้วมีศีล5ในเมื่อเราสร้างบ้านปัจจุบันแล้วอนาคตมันต้องมีใช่ไหมเหมือนวันนี้เราทำให้สงบเลยวันนี้เราอดทนอดกั้นเรานั่งสบายบางเทศบางธรรมชั่วโมงสบายและพวกนี้เราจะชนะเลยคืนนี้เราทำได้พรุ่งนี้เรานั่งเรารู้แล้วรู้หลักแล้วปวดเฉยรู้เฉยเห็นเฉยอยากกายอยากใจกายปวดใจไม่ปวดนั่งไม่มีใครรู้แต่ใจทางที่ใจในตุ้มตุ้มตอมอยากจะลุกอ่ะใช่ไหมเรานั่งแบบกายผู้ชนะนะทำเรานั่งเขาก็ทำตามเราโอ้คนนี้นั่งสง่าผ่าเผยนี่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมแต่ใจเราเนี่ยโหใช่ไหมเดี๋ยวมันก็ดับเนื้อเขามองเราเป็นแบบใช่ไหมมองแบบคุณค่าแล้วบอกมองแบบผู้ที่มีศีลธรรมมองแล้วโอ้อยากจะทำตามร่างกายหน้าตาสดใสมองแบบเราเป็นผู้ชนะนะอันนี้เราเขามองมาเราเป็นผู้แพ้หน้าตาก็ไม่สดใสนะนั่งก็คอตกนั่งก็ยกยิกยกยิกเนี่ยก็เลยก็เขามองแบบว่าจะเอาแบบคนไหนเนี่ยโอเห็นคนนั้นโอนางตะหงาผ่าเผยนี่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอ้คนเนี่ยเราต้องทำตามใช่ไหมเรามีเสน่ห์นี่ก็เห็นแล้วก็ทุกคนเขามองมันนั่งสมาธิอะไรก็เลยแต่ฝั่งเทศฝั่งธรรมเนี่ยเขาจะมองตรงนี้เขาไม่ได้มองตีหรอกเขามองเอาแบบมองแบบอย่างว่าโอ้ทำตามแล้วสบายใจเหมือนเดินเนี่ยข้างทางโลกเหมือนกันเดินสง่าไม่เดินคอตกนะไม่เดินดูนิ้วตัวเองเนี่ยนะเดินสง่าไม่เดินลอยหน้าลอยตาเดินแบบสง่าผ่าเผยอ่ะใช่มั้ยวางตัวดีอ่ะแต่งตัวก็ดีทันสมัยเออแบบเนี้ยทุกอย่างใช่มั้ยเนื้อตัวสะอาดยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะเขาเอาแบบคนนี้ใช่มั้ยใครจะเอาแบบคนที่นิ้วคิ้วขมวดแต่งตัวก็ไม่สะอาดอะไรทุกอย่างเนี่ยไหมนั่นเนี่ยทางโลกก็เหมือนกันทางธรรมก็เหมือนกันก็จะเป็นแบบอย่างมาคนนี้แหมคนนี้กราบพระไอ้พระสวยก็มีแล้วก็บอกว่าไอ้โบสถ์ก็มองนะก็มองบอกมองเขากราบพระละเพลินคนนี้กราบพระสวยคนนี้อย่างนี้เนี่ยเห็นไหมแล้วคนนี้นั่งสมาธิอันเนี้ยตัวเองนั่งไม่ได้ก็มองคนอื่นก็อนุโมทนาเขาบอกดีแล้วไม่ติชอบเขากราบพระชอบคนนั่งสมาธิเนี่ยฟังแล้วเขาสวดมนต์แล้วสบายใจเห็นเขากราบพระแล้วดีอกดีใจด้วยอันนี้ก็เหมือนก็มุทิตานะพอยินดีแล้วไม่ผมมีหันสี่อ่ะมุทิตาพอยินดีให้เขาทำดีแล้วก็ดีใจด้วยใช่ไหมแล้วใจเราก็มีความสุข
แต่เราไม่มีมุทิตาล่ะใจฝังกันอยู่เรื่อยเลยไม่พอใจอยู่เรื่อยกลัวเขาจะดีเกินหน้าเราเพราะนั้นเราละเราวางซะใจอันนี้ก็ให้มีให้อยู่นอกวัดสัก 2-3 วันคนที่อ่ะมันไม่พอใจเขาไปหมดเลยกระทบนี่ก็ต้มหน่อยไม่ได้เนี่ยโกรธบ้างอะไรบ้างมีผู้โทรก็เชิญไว้ที่หน้าวัดเนี่ยโน่นละฮะเชิญรอยืนหน้าวัดเนี่ยเอาตัวนี้เอาคนดีหรือไล่กลับบ้านก็ได้แล้วพอออกหน้าวัดปุ๊บเนี่ยนี่เปรียบเทียบออกหน้าวัดปุ๊บเนี่ยเราไม่เอาก็ได้นี่ก็เปรียบเทียบไงคนอย่างมาบวชพระมาบวชเนี่ยคนอันตรพาลอะไรนี่เอาไว้หน้าวัดหมดเลยไอ้นอกวัดหมดเลยเหลือแต่คนดีๆที่มาบวชพระเหมือนกันเป็นสมาธิติเหมือนพระพุทธเจ้าที่องค์ขึ้นมาเนี่ยนักเลงวางไว้ก่อนนะเอามีดพระนี่วางไว้ก่อนงั้นจะเทศน์นี่ครับพุทธเจ้าก็ให้ถือมีดถืออะไรด้วยสิให้นักเลงวางไว้ก่อนเอาวางไว้นอกตัวเราฟังเทศน์ฟังธรรมนี่เอาคนดีคนอดีตเนี่ยคนอดีตเนี่ยมันคนอดีตนี่เป็นโจมอะไรนี่ก็เป็นอดีตไปแล้วอ่ะไปวางเนาะวางห่างตัวก็คุยคนปัจจุบันเพราะมีสติ นั่นแหละที่เราหน่อยที่พระเจ้าเข้าตาข่ายอ่ะเข้าตาข่ายว่าชาวมืดนี้พระองค์จะเดินจงกรมนะชาวมืดเนี่ยเพราะถ้าใครได้ตาข่ายโสดาอะไรจะเข้าตาข่ายที่ไหนก็แล้วแต่พระองค์ก็ต้องไปโปรดถ้าไม่เข้าตาข่ายก็ยังอ๋อคนนี้ลักษณะนี้อันนี้มิตรเข้าตาข่ายเข้าว่าโอ้ต้องเราต้องไปโปรดแล้วก็ไปโปรดก็ได้โสดาลูกช่างหม้อมั้งอะไรมั้งมีผู้หญิงอะไรเนี่ยก็มีแล้วย่อนะตาข่ายเยอะพอแนะนำหลักธรรมไม่ขีดประโยคได้แล้วเขามีบารมีเก่าแต่คนที่ไม่เข้าตาข่ายเนี่ยโอ้จะยกขีดข้อก็ยังไม่ได้นี่คือตรงนี้เนี่ยพระองค์โปรดเนี่ยเพราะพระองค์พูดง่ายมียานพิเศษตาข่ายพิเศษไม่มีใครเหมือนอันนี้ก็ยังชมืดเนี่ยก็มีใครบ้างโอ้มี แล้วเราไม่ไปห้ามนี่ตกนรกแน่นอนเลยจน500องค์ขึ้นมาเนี่ยอันนี้แม่ถ้าฆ่าแม่นี่อกตัญญูตกนรกอันที่สร้างมาหมดเลยจบเลยแม่ได้ข่าวว่าลูกก็เป็นโจรเป็นอะไรเงี้ยจะไปห้ามอ่ะตอนนั้นมันก็เลือดเข้าตาเข้าหน้าเลือดหน้ามืดเลือดเข้าตาแล้วแม้แต่พระยังไม่รู้เลยว่าเป็นใครอ่ะไม่รู้จักใครแล้วเจอฆ่าหมดเลยเพราะอวิชชาครอบงำนี่องค์ก็ต้องไปฝังถ้าว่าถ้าเจอพระองค์นี่ก็อ๋อนี่ก็เป็นลูกของท่าน เราจะได้มรรคผลแต่มีพระองค์เท่านั้นแล้วองค์ก็พอนั้นปุ๊บก็องค์ก็ป่าก็เดินให้เห็นนะเดินตัดหน้านะเดินทำไม่รู้ไม่ชี้อย่างว่าผู้ใจโถทํานองเดินช้าๆช้านี่ก็อิทธิฤทธิ์น่ะองค์ลิมานี่ต่อให้คนธรรมดานี่โหต่อไปกิโลก็สู้ไม่ได้กำลังวังชามากเลยออกกำลังมาฆ่าคนต้องเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยนะมั้ยนี่ก็วิ่งคืออุบายอ่ะอุบายมันว่าให้เหอะออกก่อนเหมือนกับเราโกรธเนี่ยโกรธมากๆลองดิลองไปขุดดินตัดไม้เนี่ยให้เหือออกลองสิขุดเนี่ยโมโหก็ดินเนี่ยโมโหก็ต้นไม้เนี่ยฮะให้เหือออกนะเหือออกปุ๊บเนี่ยหายโกรธเลยนี่พระองค์ใช้อุบายให้ทรมานก่อน
ทรมานจนเหื่อจนเหนื่อยอ่ะจนเหนื่อยอ่ะจนเหนื่อยจนพอไอ้พวกเหนื่อยพวกอะไรเหื่อออกหมดแล้วปุ๊บเนี่ยพยาบาทอาฆาตในความโกรธเนี่ยมันจะลดลงน้อยลงสติตามสติมันจะเรียกสติขึ้นมานี่พระองค์ฉลาดเราเอาไปใช้เดินลองเราก็ได้ก่อนก็พุทโธฟันต้นไม้พุทโธขุดดินเนี่ยขุดอยู่นั่นแหละพุทโธขุดดินเนี่ยเราไม่ก็ด่ากับต้นไม้ดินเนี่ยไม่ต้องไปด่าคนอื่นเดี๋ยวมีเรื่องใช่ไหมเดี๋ยวก็หายอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยบริสุทธิ์พอได้สติวันนั้นปุ๊บเนี่ยหยุดก่อนเมื่อก่อนนี่ยังไม่ได้สตินี่อะไรนะท่านหัวโล้นผมหยุดก่อนแล้วตามไม่ทันนั่นแหละพอได้สตินี่ท่านหยุดก่อนสมณะตำหนองนั้นนะพูดท่านหยุดก่อนนะได้สตินั่นนี่พอนั่นก็ทรมานไปเรื่อยๆนี่พอได้สติปุ๊บพระองค์ก็บอกเรานะหยุดแล้วอ้าวยังหยุดยังไงยังเดินอยู่เลยน่ะเดินทำไมเดินเหยาะเหยาะนี่ก็ใช้อิทธิฤทธิ์เนี่ยก็วิ่งไม่ทันหรอกเรานะหยุดแล้วหยุดทำบาปกรรมแต่ท่านน่ะยังไม่หยุดแค่นั้นแล้วได้สติหยุดเลยนะหยุดเลยฮะได้สติเห็นไหมเพราะว่าได้สติว่าโอ้เรายังไม่หยุดทำบาปกรรมแต่ให้หยุดอย่างอื่นเอาไว้ให้พระเจ้าหยุดอย่างอื่นเลยพระเจ้าพูดคำคมพูดให้เตือนสตินะลึกเราหยุดแล้วแต่หยุดทำบาปกรรมแต่ท่านยังไม่หยุดแน่ๆไปนั้นปุ๊บหายโกรธหายอะไรหายอะไรปุ๊บก็นี่ก็อยากแล้วอยากจะคุยอยากอะไรนี่ก็บารมีไอ้ที่ว่าบาปกรรมหมดแล้วเริ่มหมดแล้วที่สร้างมาเดี๋ยวมันไอ้ความร้อนน่ะความร้อนความไอ้ที่ไม่ดีอ่ะแล้วสติมันลางอ่ะมันบ่มีกรรมมันรวมตัวปุ๊บก็อันนี้ก็ยอมแล้วนี่พระเจ้าเห็นว่านั่นก็เธอจงเอาไอ้สัตตาวุธเอาไว้ห่างๆนะใช่มั้ยอย่างวินัยก็สัตตาวุธเนี่ยฟังเทศฟังธรรมเนี่ยห้ามเอาสัตตุอัตตาวุธมาพกอะไรปืนบ้างมีดเนี่ยไม่ได้ต้องออกไปเนี่ยวินัยถ้าไม่ออกไปแล้วก็พระก็เป็นอาบัติแล้วก็คนที่เอาปืนตำรวจตำทหารเนี่ยเอาใส่ได้แต่ไอ้พกได้คือมีโจรมีขโมยนั่นกรณีพิเศษแต่ถ้ามาหางี้ไม่ได้ต้องเอาออกหมดเลย อย่างที่คุ้มกันในหลวงได้ภัยอันตรายอย่างนี้ได้พิเศษอย่างพระก็ได้คุ้มอันตรายที่มันนั่นจริงๆเนี่ยก็ได้ฮะให้พิเศษนี่พอนั้นพระพุทธเจ้าก็พูดเรื่องสติเนี่ยอยู่ในกายในใจเนี่ยปฏิบัติเป็นทุกข์ไหมนี่เป็นทุกข์ไหมเป็นทุกข์เนี่ยพิจารณาไปกายเป็นทุกข์ไหมกายเนี่ยชอบใจก็เป็นทุกข์ไม่ชอบใจก็เป็นทุกข์กายนะนะไหมก็ทุกข์หมดเลยก็มันก็ทุกข์สมุทัยนิโรธมาก็ทุกข์ตัวสมุทัยความอยากความเหตุเกิดนั่นแหละความอยากแล้วมีเป็นตัวทุกข์สมุทัยหมดเลยเนี่ยพระสุดก็น้องก็มาที่กายที่ใจก็ได้ทำได้สำเร็จโอ้ยสำเร็จแล้วก็มีอิทธิพลนะบินธบาตที่ไหนก็บอกองคุลิมานมาแล้วนี่โอ้โหขึ้นต้นไม้ตกกระมาหัวร้างข้างแตกนี่อิทธิพลเนี่ยวันหนึ่งอะไรลูกคนท้องแก่เนี่ยหูเกือบแย่นะอิทธิพลขององคุลิมานเนี่ยกลัวตายอ่ะบินธบาตไม่ได้ไม่ได้ข้าวนี่ไปโดนปลาโดนอะไรด้วยโอ้ยนี่เป็นบาปกรรมตรงนั้นนี่องค์ก็ทำไงพระองค์ก็เลยนะที่เราท่องอ่ะที่คาถาองคุลิมานเนี่ยจะคลอดลูกง่ายอ่ะลองไปดูอ่ะมีนะมีหนังสืออ่ะขององคุลิมานอ่ะแล้วให้คาถา
ท่านคาถาที่คลอดลูกง่ายหลายคลอดลูกยากก็มาหาองคุลิมานเนี่ยหน้าเนี่ยไปสุดก็เลยมีเสน่ห์มีองคุลิมานก็เลยหมดองค์มาก็เลยมีคนรักพระเจ้าต้องให้ตรงนั้นไปแน่เพราะฉะนั้นในเรื่องเวรกรรมเนี่ยกรรมไม่เข้าออกใครกรรมเนี่ยกรรมต้องตามตรงที่สุดเลยอย่างพระองค์เนี่ยตามตรงนิพพานเลยอันนี้เราไม่ได้เล่านะเคยเล่านะเวลาใกล้หมดแล้วเจ้าเทศน์นี่โหกรรมนี่ตามองค์จนถึงที่สุดเลยจนถึงนิพพานเลยแต่เพียงเล็กน้อยแต่ถ้าเราสร้างกรรมมากๆล่ะจากอดีตบ้างปัจจุบันบ้างนี่มันมารวมตัวที่เราเนี่ยเราจะรับไหวไหมเพราะนั้นมาล้างกรรมแล้วมาแก้กรรมเนี่ยเราไม่แก้ด้วยไรแก้ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนี่เนี่ยมาทำเนี่ยมาเนี่ยตักบาตรทำบุญเนี่ยตักบาตรทำบุญมาถวายสังฆทานแล้วก็มาทำกายให้บริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์แล้วนั่งสมาธิแผ่เมตตาให้กับผู้ที่ไม่มีบ้านจะอยู่น่ะเพราะก็บอกแล้วอยู่นี้ตักบาตรทำบุญก็ไม่ตักบาตรทำบุญขอไปเล่นไพ่บ้างไปดื่มเหล้าเมายาบ้างไปเที่ยวกลางคืนทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่บ้านของเรากายไม่สะอาดวาจาไม่สะอาดใจไม่สะอาดใช่ไหมมันก็มีบ้านที่อยู่ของกายของใจอ่ะพระสุขก็เป็นสัมภเวสียังหาที่ลงไม่ได้ญาติพี่น้องก็พึ่งไม่ได้แล้วก็ต้องพึ่งคนอื่นเนี่ยที่มาเนี่ยใช่ไหมเราก็แผ่เมตตาไม่มีประมาณในการแผ่นั้นเนี่ยเราจะวงเล็บถ้าวงเล็บแล้วมันก็ได้แค่เราเองแค่ญาติมันเรารู้สึกว่าจะแผ่ไม่เต็มที่อาจจะบอกเห็นกันตัวก็ไม่ใช่นะเดี๋ยวเฮาว่าไปนั่นแหละมันต้องแผ่ไม่มีประมาณต้องเปิดทั้งกายทั้งใจแผ่เมตตาให้ไม่มีประมาณแผ่เขาเป็นสุขเป็นสุขแล้วก็เขาก็สาธุเหมือนที่เขาสวดมนต์ไหว้พระกันนี้เนี่ยนั่งสมาธิเนี่ยเตภารักษ์เนี่ยเขาก็สาธุเพราะว่าเขาไม่รู้อนุโมทนาด้วยทำบาปทำกรรมเขาจะสาธุได้ไงล่ะเขาก็สาธุไม่ได้เดี๋ยวสาธุเข้าตัวเองบาปกรรมเข้าตัวเองอีกใช่ไหมเหมือนเขาฆ่าสัตว์เนี่ยเราไปสาธุนี่จะดีเหรอแล้วบาปเข้าตัวเองอีกใช่ไหมทำให้เราหนักอกหนักใจใช่ไหมเราไม่กล้าสาธุไม่กล้าสาธุโอ้ใครอักบัตทำบุญใครทำความดีแล้วก็สาธุมาสาธุในใจเนี่ยโอ้มันรู้ตัวก็เราดีใจด้วยนะบุญกุศลเราก็ได้ครึ่งหนึ่งนะเพราะนั้นความกตัญญูพ่อแม่นี่ก็สำคัญเพราะว่าเรามาเรียนรู้ตรงนี้แล้วเรียนรู้กายกับใจแล้วว่าการที่ด่าพ่อแม่ดีไหมติพ่อแม่ดีไหมพูดจากับพ่อแม่ไม่สุภาพเนี่ยบางทีตะคอกบางเสียงดังบางมันเหมาะไหมเราต้องมีพ่อแม่เราก็ไปคิดดูพิจารณาว่าเราควรไปขอก็มาลาโทษนะ10นิ้วเนี่ยไม่ต้องอะไรหรอก10นิ้วไปขอก็มาอะไรเนี่ยต่อไปนี้จะพูดดีกับพ่อแม่จะจุนเจือพ่อแม่ด้วยสิ่งต่างๆก็ดีให้ใจดีที่สุดแล้วให้ใจเลยพ่อแม่ยังให้ใจเราให้ใจเลยก็เพราะว่าพูดด้วยใจให้ด้วยใจทำด้วยใจเนี่ยมันก็จะได้ใจแต่เราให้ตะกายเนี่ยแต่ไม่ให้ใจเลยมันก็รู้สึกว่ามันแห้งแล้งมันบัวแรงน้ำเนี่ยทำไมถ้าให้ใจซื้อใจซื้อให้ใจทำไมพูดด้วยใจความจริงใจเกิดขึ้นเนี่ยแล้วเมตตาให้ทุกอย่างให้ใจเราให้ตรงนี้มันก็ไม่บัวแรงน้ำบัวขึ้นน้ำบัวได้ด้วยน้ำค้างได้น้ำฝนมันก็สดชื่นใช่ไหมนั่นในวันนี้เรามานี่เราไม่ใช่บัวแรงน้ำเราแต่งใจแต่งกายแต่งวาจาแต่งใจมันก็ไม่เป็นบัวแรงน้ำแล้วเรามีน้ำอกน้ำใจให้ซึ่งกันและกันก็มันก็เป็นบัวที่น่ามองน่าเด็ดมาบูชาใช่ไหมเพราะเราสร้างบ้านของตัวเองแล้วนั่นแหละเราจะได้เป็นอายทรัพย์ในบ้านของตัวเองไปภายภาคหน้า
เหมือนกับฝากธนาคารใจอ่ะก็เหมือนกับเราก็มีบ้านในอนาคตเหมือนวันนี้เราสร้างไม่ดีวันหน้าก็สร้างไม่ดีเหมือนเราเลี้ยงสื่อวันนี้เราทำไปปัจจุบันทำไม่ดีอนาคตก็มันก็ไม่ดีเกิดขึ้นนั่นแหละก็เปรียบเทียบเหมือนกันเราเหมือนกันถ้าวันนี้เราทำไม่ดีวันนี้เราไม่สนใจก็วันต่อไปมันก็ลดคุณภาพลงเพราะเราทำปัจจุบันธรรมะนี่คือปัจจุบันเท่านั้นไม่มีอดีตอนาคตอดีตเกิดขึ้นก็รู้ว่าอดีตมันทุกข์อนาคตก็มันก็ทุกข์เราไปสนใจมากก็ทุกข์มันยังมาไม่ถึงเพราะนั้นปัจจุบันเท่านั้นนี่ปัจจุบันตรงนี้นะปัจจุบันนี่จะทำให้เราสำเร็จมีชีวิตที่ดีเพราะนั้นฝากไว้แป๊บเดียวหมดเวลาแล้วก็บอกแล้วมานั่งเนี่ยฟังไปฟังมานะมาเดี๋ยวก็หมดแล้วคุยกันเหมือนกันคุยแป๊บๆๆหมดเวลาแล้วมันจะได้อะไรล่ะไม่ได้ได้คุยบางทีเสียความรู้สึกหรือพวกขัดขอเนี่ยมั้ยคุยไปง่วงนอนใช่มั้ยอันนี้วอนมาครอบงำอีกเยอะเลยเนี่ยแต่มาฟังเทศน์ฟังธรรมเนี่ยทำจิตทำใจเนี่ยนั่งไปเรื่อยภาวนาไปด้วยฟังธรรมะพุทธเจ้าฟังแล้วสบายใจฟังแล้วเย็นใจโอ้มันมีความสุขใช่มั้ยฟังแล้วสบายใจแล้วมันก็ได้มันก็ได้บุญและกุศลเกิดขึ้นในใจตรงนั้นน่ะผ้าเนี่ยไม่มีผ้าให้เลยน้ำทิพย์เนี่ยบัญชาก็มีผ้ามันก็ต้องเอาผ้านี่พกมาเนี่ยอ๋อนี่เดี๋ยวต้องวางตรงนี้วางที่อื่นหายมาเยอะแล้วใช้ของดีไม่ได้ผ้าว่าเคยใช้นี่บอกโยมไม่ต้องซื้อมาแพงหรอกหายหมดโอ้ต้องซื้อโอ้ซื้อห้างซื้ออะไรนี่พอลุกพอรับประเคนปุ๊บวางตรงนี้อันเดี๋ยวคนโน้มมาประเคนคุยมามีหลายคนนะเอาดาวหลับปุ๊บหลอกก็ลุกก็ลืมอ่ะถ้าปุ๊บนี่ใส่กระเป๋าเลยได้อันนี้ขี้ผืนหมดบอกไม่ต้องซื้อเนี่ยเอาแบบนี้นี่พระให้เนี่ยไม่เอาเนี่ยไม่เสียดายหรอกถ้าโยมก็อาจจะเสียดายก็ได้ซื้อของดีก็หายหมดเราสามไม่ได้ถ้าคนเดียวได้นะนี่หลายคนบางทีแล้วพระเคนเนี่ยเห็นพระเคนเอาคนโน้มมาคนมารู้จักเนี่ยคุยปุ๊บนี่พอได้เวลาฉันหาเรื่องอะไรก็ปุ๊บหันขวาไปนะไอ้ตรงนี้ไม่หันใช่ไหมไม่หยิบเลยเนี่ยหันปุ๊บก็ไปเลยเนี่ยพอไปถึงก็สายไปแล้วพอมาก็ไม่มีแล้วไม่มาแล้วรุ่งขึ้นมาก็ไม่มีแล้วรู้ก็ไม่มาแล้วขายเก็บได้เอาไปนะมั้งว่ามันอย่าลืมของที่ห้องน้ำเลยเนี่ยพอสะดุ้งปุ๊บเนี่ยพวกเอาไปแล้วเชื่อไหมก็นี่มันหลายชั่วโมงเป็นชั่วโมงคิดสิเนี่ยพอเอาลืมเนี่ยไปอาจจะว่าเราห้องน้ำเนี่ยในกระบะก็ดีเนี่ยไปนอนเล่นสักชั่วโมงถึงชั่วโมงแล้วสะดุ้งมาอ๋อเราลืมเนี่ยแล้วมาจะเจอไหมโอ้เขาไปโน่นไปตั้งหลักบ้านแล้ว ใช่ไหมต้องสะดุ้งแบบนั้นที่มาออกมาปุ๊บสะดุ้งยังมีอยู่ไอ้นี่ไปพอเผลออาบน้ำแล้วเนี่ยอาบน้ำคุยกับเพื่อนอีกพอเพื่อนบอกอ่ะเราโทรศัพท์ไปไหนอ่ะโอ้ลืมห้องน้ำโอ้แทบจะวิ่งมาเลยนะเซ็นเซอร์ไม่เอาผู้โถไม่เอาโอ้โหเดินยังเร็วไม่ไงพอมาปุ๊บนี่ใจเสียช็อตเลยเนี่ยโอ้โหมึนแล้วมึนตึ๊บเลยโอ้ไม่น่าทำเลยแม่เนี่ยแล้วเนี่ยเขาบอกเนี่ยบอกเข้าห้องน้ำเนี่ยให้มองหน้ามองหลังบ้างอันนี้หันฟุบไปเลยเนี่ยใช่ไหมวางตรงเนี้ยวางบนโถบางทีเนี้ยเดี๋ยวจะหยิบกระเป๋าตังค์นะพุทโธจะหยิบนะพอทำโน่นทำนี่ปุ๊บพอปุ๊บหันขวาไปเลยเนี่ยคือหันซ้ายอยู่ตรงนี้ตั้งอยู่ตรงนี้เป็นไงนั่นเนี่ยก็บอกเข้าไปปุ๊บเนี่ยต้องมองว่าแฟนตรงไหนบ้างอะไรต้องมองก่อนจะเนี่ยให้มองก่อนให้ดูก่อนสำรวจก่อนแล้วจะเจอไอ้นี่ไม่งานดิพอนั่งก็เพลินเลยนะเพลินนะพวกนะพอชักโครกปุ๊บหันมาชักโครกใช่ไหม
ไอ้ประตูตรงนี้หันขวาปุ๊บไปเลยเนี่ยมันมาหันอ่ะก็วางพ้นโถตรงนี้ที่น้ำใช่ไหมนี่มันก็ไม่หยิบแล้วไหมอันนี้บางทีเนี่ยเขามองอยู่เนี่ยผู้ที่ไม่ประสงค์ดีอ่ะไม่บอกประสงค์ร้ายหรอกจ้องไว้เนี่ยอ๋อนี่เข้ามาเนี่ยเขาก็เข้าไปนะไหมก็รู้แล้วว่าอ๋อไปไกลแล้วเนี่ยไปไกลพวกก็เข้าไปเลยเขาปุ๊บพวกนี้ก็ไม่ฝ่าพุทธไตรโถหรอกขอรีบเลยใครได้ของแล้วใครจะมาฝ่าพุทธไตรโถอ่ะพุทธงพุทโธไม่เอาแล้วก็รีบโกยไปเนี่ยเขามีอะไรฟังเนี่ยไอโฟน 4S เนี่ยก็ทำงานบริษัทเนี่ยเข้าน้ำเข้าสองคนเลยแล้วก็แฝงในแฝงกระเป๋าตรงนี้นะออกมาปุ๊บเนี่ยเห็นอายุสัก40กว่าเนาะเป็นนักบวชแล้วป่านนี้เห็นปุ๊บนี่ก็รีบเลยรีบเดินนี่นะอ้าวทำไมไม่พูดโถอย่างเร็วล่ะบอกว่าบอกเก่าแล้วนะเก่าแล้วมาปล่อยเข้าไปนะแล้วก็ไปปรึกษาอะไรไปเพราะว่าไอโฟนมันตามได้ไงแต่ต่างประเทศก็อะไรที่ยูเอสยังตามมันถึงจีนเลยนะยูเอสฮะไอโฟนเนี่ยเขารหัสตามได้เขาก็เลยซื้อใหม่แล้วเนี่ยมันบอกไม่ได้ต้องดักหน้าเลยโหเดินไม่คิดชีวิตเลยนึกคิดสิมันได้ของแล้วนะเพราะฉะนั้นระวังนะระวังอย่าเอาของมีค่าไว้กระเป๋าบางครั้งกระเป๋าไม่ใช่ของเรายังกรีดกระเป๋าเลยมันสิบไม่ถัดใจยังคิดสิกรีดมันซะเลยอ่ะสวยไม่สวยสวยก็ราคาเท่าไหร่จะไม่สนใจหรอกนี่พวกนี้นี่แล้วแต่งตัวแบบนี้ทั้งผู้ชายผู้หญิงแต่งตัวบวชเหมือนกันเนี่ยพวกนี้ได้แล้วบาปนะบาปก็บาปไม่เห็นตัวประเภทนั้นนั่นเนี่ยเพราะฉะนั้นพวกนี้เอาปุ๊บเนี่ยบางทีไม่ลาศีลเราก็ได้ของแล้วไปขายบ้างอะไรบ้างเนี่ยเนี่ยเพราะฉะนั้นของที่มีค่าอย่าเอาไว้ตรงนั้นนะเอาติดตัวเองนะนานี่นะโอ้ยไม่อดน้ำนะของทิพย์นะ เอาละหมดเวลา12นาฬิกาพอดีเลยอ่ะมาโยมโอ้ถวายกันหน่อยเลยเดี๋ยวไม่มีเสบียงนะนะเรามีแล้วเนี่ยมีศีลเนี่ยมีศีลทานศีลภาวนานี่คือบ้านใหม่เสบียงโอ้มากันใหญ่เลยกลัวไม่มีเสบียงนะไม่ละสกิดเนี่ยเอาหวังดีนะเหมือนลูกพุทโธด้วยกันน่ะนะมีพ่อองค์เดียวพุทธเจ้าหรือพ่อธรรมะด้วยกันเนี่ยนั่นแน่เดี๋ยวไม่มีเสบียงอ่ะเดี๋ยวจะไม่นอนหนาวนะเป็นสัมภเวสีนะบอกใครไม่ได้เหมือนมั้ยนะ เรามีเสบียงแล้วเนี่ยเนี่ยกายทิพย์วาจาทิพย์ใจทิพย์เนี่ยรักษาไว้ทานศีลภาวนานะเอาล่ะที่ได้มาเทศมาเตือนสติกันบ้างนะธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะที่ประเสริฐนะอันไหนฟังแล้วสบายใจฟังแล้วมีเหตุมีผลก็เราก็ไปพิจารณาเอาไว้ปฏิบัติอย่างน้อยศีล5ก็อย่าทิ้งไปศีล5นี่ก็เป็นการสร้างบารมีที่เป็นเทวดาศีลอุโบสถเป็นพรหมก็เรามีโอกาสก็มาเป็นวัดของเราแล้ววัดสังฆทานเราเป็นวัดทุกคนแล้วก็มาพักผ่อนมานี่มาสร้างบารมีเอาไว้เสบียงไว้อายะสัพภายภาคหน้าสร้างบ้านของเรากายกับใจนะฝากไว้เอาละวันนี้ก็ขอยุติต่อการบรรยายตัวเพียงวันนี้ก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญมีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเป็นที่พึ่งแล้วก็ขอให้มีสิ่งที่ดีในชีวิตในการงานหรือว่าทำอะไรก็เจริญก้าวหน้าหวังมรรคผลทุกคนทุกท่านเทอญ